คือไอ้แจ็คมันไอ้นี่ไว้ไอ้แจ็คมันทำอะไรนะมันเหมือนว่ามันเนี่ยมันเอาจำนวนเงินจำนวนเนี้ยอุ้ยเออแล้วไงต่อมันบอกให้เอาเงินจำนวนเนี้ยให้ลุงกับแบ่งกับพี่ปาคนละครึ่งเดี๋ยวลุงอะไรอ่ะอันนี้ทาโก้สั่งอาวุธใหม่อันนี้ไปลบกับใครเนี่ยอันนี้ทาโก้สั่งจริงมึงลองดูดิมึงลองให้นั่นขับมาดิมึงลองให้นั่นขับมาดิมึงลองให้นั่นขับมามึงลองให้ตะกี้นี่ขับมาดิอะไรอ่ะนี่คือมึงไปขึ้นรถมามึงขึ้นเนี่ยมึงเปิดตัวรถตำรวจดิตำรวจขึ้นรถดิผมเหรอครับเออรถเครื่องคันไหนก็ได้รถเราอยู่ไหนครับขึ้นมาแล้วไงต่ออ่ะแบ่งเงินกูอ่ะเดี๋ยวร้อยมันขับมามึงจะเย็นกันทุกคนเดี๋ยวรับลุงมันทำอะไรอ่ะลุงมึงก็ถามมันเดี๋ยวมันทำอะไรอ่ะโคตรเท่ไอ้นี่ครับมันไอ้นี่ครับเหมือนไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้อ่ะเหมือนไฟฟ้า2อ่ะเปิดแม่เหล็กป่ะไฟฟ้า2อ่ะเอารถดับเอ้าแล้วมึงลองขับผ่านกว่าดิครับลองขับผ่านมึงลองขับเร็วๆไปดิขับเร็วๆแล้วขับผ่านมาแต่มันยิงยากหน่อยนะได้จะดับเลยไม่ดับดับไม่โดนโดนขับไม่ได้น่ะขับมาไม่ได้น่ะดับไม่กี่วิบ้างโอ้โหนานนะโอเคนานนะไปติดเครื่องติดด้วยเมื่อกี้อันนี้ปืนใหม่ตลอดเหรอครับเนี่ยใช่โอ้โหคนอุ้มนี่ไม่ร้องกันระงมเลยเหรอไม่มันก็ต้องลงจากพื้นหรือเปล่ามันก็เหมือนสไปแทบแล้วยังไม่ได้โกงหรอกมาต่อตีมาพอแล้วบอกนะโอเคมาคือนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่ก็ให้ลุงก็ถือไว้อย่าเพิ่งไปเก็บแล้วก็ให้ไปคุยอ่ะไอ้แรปก่อนไอ้เหี้ยนี้ขโมยเงินจากสน.มาชัวนั่นแหละโอ้ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นฉันบอกเอามาให้ลุงรอลุงมาใช่ตอนนี้มันโดนสอบสวนอยู่ใช่เหรอใช่ครับลุงใช่เราเป็นญาติผู้ใหญ่ครับครับมาครับครับครับเดี๋ยวอย่างไรครับได้ยิงคนเดียวพอเปิดต้องปิดขอไว้หน่อยนะครับจะได้ไปหาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวครับขอรบกวนเวลากันแป๊บเดียวครับเป็นไงปืนเทป่ะแป๊บไอ้เฉยปืนเทป่ะโอ้ยปืนอะไรอ่ะมันมีดาเมจด้วยนะลุงมันเข้ามายิงหน้าทีซีอ่ะเกาะรถอ่ะพี่เอกอ่ะใช่เหรออันนี้เกาะรถเหรอรถเยอะเลยลุงสองนัดเหลือ10%น่ะจะเข้าได้ไหมล่ะพี่ยังงั้นนะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานะครับทำขบวนเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่านี่ขวาผมครับขวาผมไอ้ยันทำมึงตัวอ้วนมึงถอยไปก่อนดิอยู่ห้องไหนไว้หลังเดิมครับห้องนี้พี่ห้องแรกพี่แล้วห้องแรกเฮ้ยทำไมเปิดประตูไม่ได้วะไอ้สัตว์ประตูคนหนักเลยตัวใหญ่ไงอยู่ห้องแรกครับใครผู้สังเกตการอยู่ห้องแรกครับผู้สอบสวนอยู่ด้านห้องไหนสุดครับครับนี่เข้ามานี่ครับห้องไหนวะห้องนี้ครับเข้าไปข้างในครับนี่ตรงซ้ายเลยได้แล้วมึงแต่งตัวอะไรอ่ะมึงแต่งตัวอะไรอ่ะไม่ได้ค้างพี่ต้นน้ำชดผมตอนนี้เอาครับถึงจะได้เก้าอี้อุ้ยตายเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องละเอาตายเลยไม่ตายเดี๋ยวลุกไม่ตายก็เหี้ยไรสารเด็กนั้นเลือดไหลโอเคโอ้โหคนชราตายแล้วเอาโดนไปเนี่ยมันได้ยินมาบอกเดี๋ยวลุกแล้วตายบนโต๊ะด้วยนะพี่แรปฆ่ากูไอ้สัตว์เดี๋ยวรอลุงเอาต่อจากนี่เลยเพื่อนไม่กล้าตามที่ไอ้ตำรวจเมื่อกี้มันแจ้งคือคุณแจ็คก็มาทัวร์สน.ปกติมาเยี่ยมเข้าตรงตู้กลางใช่ไหมเปิดตู้ดูใช่ไหมครับไม่ได้เปิดครับจะเปิดได้ไงครับไม่ได้เป็นตำรวจไอ้เหี้ยเอาดีตอบแรกเหี้ยเอาดีคือคำถามมันกำกวมครับเมื่อกี้ผมเลยตอบเหี้ยเอาดีไอ้เหี้ยที่ขโมยตังค์มาโดยที่ไม่เป็นตำรวจหรอไอ้เหี้ยก็ไม่ผิดดิสัตว์ผมก็ใช่ครับไอ้เหี้ยก็ไม่ผิดดิเหี้ยไอ้เหี้ยก็ไม่ผิดดิปกติไอ้เหี้ยก็ไม่ผิดดิแล้วก็บอกว่ารีบกลับไปเล่น Adopt รวมน้องๆแต่แบบไม่สบายเป็นไข้ไปหาหมอไปเอายาครับใช่มั้ยครับนอกเมืองครับนอกเมืองผมถามหมอให้แล้วครับหมอบอกว่าไม่มีครับเขาไม่เจอหมอเลยเขาไม่เจอหมออ๋อเขาไม่เจอหมอแต่หมออยู่ตลอดนะครับที่หมอแจ้งมาคุณว่าคุณถามหมอคนไหนครับ
มอที่เป็นเวรครับที่เฝ้าถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ระบุเวลาเค้าก็ไม่เค้าก็คงบอกว่าแบบไม่เจอใครหรอกครับอ๋อครับครับผมไม่ได้มานั่งเก็บรายละเอียดหรอกผมก็ไปหาหมอปกติอ่ะเป็นไข้หวัดนกใช่มั้ยครับที่แจ้งมาไม่ได้แจ้งครับผมไม่แจ้งว่าเป็นไข้หวัดนกนะผมไอ้ใช่ครับผมบอกไม่สบายน่าจะเป็นลองโควิดครับอ๋อครับหรือว่าเป็นไข้หวัดนกเค้าบอกเค้าไม่ตรงไม่ได้อะไรมันหายอ่ะตอนคุณแจ็คเข้ามาเห็นแบบตำรวจทำเงินตกไปมั้ยเฮ้ยไม่เห็นนะครับผมก็เข้ามามีตำรวจยืนทั้ง 3-4 คนนะผมจะไปเอาตอนไหนครับจะไปเห็นเงินตกตอนไหนไม่เห็นเงินผิดกฎหมายของสน.มันหายไปเลยครับฮะหายไปเท่าไหร่ครับเยอะมั้ยเอ้ยหายแล้วคนข้างกูสนเดี๋ยววะเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวตายฮะเดี๋ยวตายฮะตายสมมติแล้วเมื่อกี้ยิงทำไมล่ะปาเฉยๆนี่คนยิงข้างผมเนี่ยคนแก่เขายิงครับไม่เลือดไม่ร้อนไม่ได้ยิงคนแก่ยิงเหรอเป็นลูกของมันอยู่คนเดียวเนี่ยอืมใช่แบบคุณแจ็คจำตัวเลข141410ได้ไหมคุณแจ็คลองพูดให้ผมฟังหน่อยสิพูดเดียวกันเลยครับ141410 5ผิดขาดไปเป็น3บาท141205ทำไมคำท้ายแปลกๆใช่ไหมคุณพอคุณเลขนี้ไหมเลขอะไรครับมาถึงลองพูดเลขเมื่อกี้ใหม่จำได้ไหมครับจำได้ไหมเลขเมื่อกี้ผมพูดไปดีไหม141อะไรทักอย่างครับแล้วก็5 141401208เราพูดใหม่อัน141 141 41 205กูโดนจับดิกูได้โดนจับหัวโตเลยนะไอ้เหี้ย205แล้วกูโดนจับคดีนะหัวโตเลยไอ้เหี้ยติดคุก100ปีอ่ะคืออะไรครับอันนี้คืออะไรวู้ลัคกี้นัมเบอร์คุณคุณเลขไหมครับรหัสเปิดตู้เซฟหรอไม่คุ้นเลยครับไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเหรอใช่ครับเลขที่ผมบอกเลขอะไรนะคุณแจ็คต้องพูดให้ผมฟังหน่อยได้ไหม141414205อันไหนลองพูดใหม่เป็น141412081 141อันนี้ไอ้ตีอะไรอ่ะคือเหี้ยอะไรอ่ะท่องเลขเหี้ยอะไรกันอ่ะงงอ่ะนั่นดิไอ้เฉยอันนี้โดนอะไรอ่ะลาดเปิดรูเซฟครับลุงมีแล้วหรอระบบนี้มีแล้วหรอแล้วคนจะรู้ได้ไงอ่ะ141ไม่มันมีแล้วหรอระบบเนี้ยทักทำไมครับ08ต้องให้ทักให้ได้ทำไมอ่ะไม่รู้อันนี้ของพี่แล้วครับวิธีการสูบเสียงเขาแหละใช่หรอแล้วมันคือเหี้ยอะไรอ่ะงงผมก็งงเหมือนกันตอนเนี้ยทำไมเลขตัวท้ายตอนได้พูด5กับเลข8มันต่างกันนิดนึงครับน้ำเสียงไม่ต่างครับก็เลข5เลข8มันก็ต่างกันแล้วครับแค่น้ำเสียงมีพิรุธก็ใช้หมอดูจากน้ำเสียงอ่ะเลข8ก็ใช้ปอปาแต่เขาอยู่ในคุกมาเขาต้องจะศึกษาจิตวิทยาเยอะเลยไม่จับคนว่าทำเสียงเลยนะเขาติดเป็นพันนาทีเลยลุงเห็นตำรวจมีใครได้ถ่ายรูปไหมว่าเงินมันหายไปเท่าไหร่มีเห็นมีคนลองทวิตอยู่นี่ใช่ไหมหลังล้านอ่ะ4ล้านเงินแดงหายอ่ะเงินพวกมึงหายนะใช่ผมไปเปิดตู้มี200ผมเลยเอ้าเงินแดงหายไปไหนหลังผมดับหลังมันอยู่ป่ะเนี่ยหลังเหลือ200หรือ2อ่ะรู้ได้ไงประโยชน์ก็มึงพูดไงโง่ก็เขาพูดไงเหลือ200มึงพูดเองปัญญาเงินแดงเก็บตู้เอ้าไอ้เหี้ยเปิดจริงจริงตู้ตัวเองหรือเปล่ามันมีแค่นี้นะครับคุณจักรีเห็นพอได้เห็นเงินแดงจำนวนนี้ไหมครับที่หายไปถ้าแบบในสอนอหรือว่าถ้ามันหายไปจากสอนอนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมมาแค่ดูใช่หลังมันยังรู้สึกว่ามีคนพอทำขายเงินแดงได้ใช่ไหม14 ล้านใช่ครับใช่มีตำรวจได้ถ่ายรูปไว้ไหมเหมือนว่าผมถ่ายอยู่นะเดี๋ยวผมขอแล้วนวลไปได้ไงเฉยไม่รู้ผมไม่รู้เลยรู้ว่ามันหายไปไหน14ล้านในตู้ของตำรวจเหรอเท่าไหร่นะคุณจะเกี้ยที่ผมให้คุณพูดเท่าไหร่มันต้องเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอก็เขาบอกจะเกี้ยเอาไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจได้ไงหรือเพราะเขาก็เป็นไม่มียศตำรวจไงไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เนี่ยครับให้ผมนับเลขเฉย
ไม่เงินสอนอนี้ต้องโดนใบไม่ใช่หรอเอาไปอ่ะมันเคลื่อนนะครับถ้าตำรวจเอาไปอ่ะถูกนั่นแหละครับลุงมันเคลื่อนนะครับก็ผมก็พูดตามที่ผบ.เขานี่เลยครับถ้าทำไมผมให้ไป2เลขไม่ใช่หรอครับทำไมถึงพูดเลขไงล่ะก็14ล้านนี่ลุง14เลยอ่ะก็เลขค้าผมบอกให้หยุดพูดไปแล้วไง14โอ้โหเกือบ50ล้านแล้วถ้าเป็นโดนไปแลกเป็นเงินเคลียร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมแค่ถามเฉยๆนะขอได้ไหมอ่ะฮะได้มีไหมเนี่ยรูปอ่ะสรุปอ่ะไอ้หลังมีแป๊บนึงแป๊บนึงผมมือไวอยู่ละมันหายไปเมื่อไหร่เนี่ยอ๋ออันนี้คือเรื่องที่คุยกันน่ะนะเอาถ้าไม่ได้เป็นตำรวจอย่างนี้ก็ไม่โดนใบเลยหรอเฉยมันโดนถ้าตามกฎไม่ตามกฎจริงๆอะครับมันโดนไม่ประกาศสักหน่อยแล้วว่ามีคนขโมยยังไงไม่เข้าใจก็คือถ้าหากว่ามีการยักยอกของกลางในตู้อะไรเงี้ยแล้วไม่แต่ถ้าเป็นประชาชนก็ไม่โดนป่ะหรือว่ายังไงอะไม่เข้าใจกฎตำรวจดำถ้าเป็นกฎมันคือกฎตำรวจใหญ่ครับเข้าใจแต่ไม่เป็นตำรวจนะสมมติถ้าไม่เป็นตำรวจอ่ะตู้ในตู้นี้ผมไม่ชัวร์ว่ะแล้วก่อนที่จะมาสอบผมเนี่ยได้สอบคนในกรมเองหรือยังครับเท่าที่ให้ตำรวจเช็คก็น่าจะผมว่าในกรณีนี้น่าจะไม่โดนนะเพราะว่าไม่ได้เป็นตำรวจสมมติถ้าไม่ได้เป็นตำรวจอ่ะก็ไม่ควรโดนป่ะตู้ตำรวจได้ไงครับในเมื่อผมไม่ได้เป็นตำรวจใช่มั้ยผมก็งงเหมือนลุงนั่นแหละตอนนี้เพราะว่าในกฎตำรวจดำห้ามเอาของออกไปแต่ถ้าไม่ได้เป็นตำรวจเอาของออกไปมันก็ได้ป่าววะไอ้เหี้ยงงว่ะหลังมีไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยมีครับมีส่งรูปให้กูได้ไม่ต้องเอาลงให้ส่งรูปใช่ไหมครับได้มึงลงทวิตได้ป่ะอยากดูด้วยอยากดูด้วยใช่แล้วหลังลงทวิตก็ได้ดูด้วยดูด้วยโอ้โหมีพวกแบงค์พันนะพวกแบงค์สีแดงอ่ะไม่รู้ใบสีแดงพวกเงินหรือใบสีแดงว่าทำผิดนี่แหละกูดูทรงอ่ะที่เขาโพสต์เป็นนี่ครับครับนะเป็นรูปเงินเขาเงินในตัวแล้วก็จำนวนเงินครับพี่ไหนวะไหนหลังกูไม่เห็นเลยกำลังลงครับกำลังลงครับมันไอ้นี่มึงเน็ตมึงช้าหรอไอ้หลังไอ้มึงเน็ตช้าหรอไอ้หลังไม่เน็ตหมดป่ะมันลืมเน็ตป่ะนครบาลเหรอน้องใช่แต่แล้วหัวหน้าเก่งก็เป็นพีดีลืมเปลี่ยนชื่อครับโอ้โหอันนี้คือจำนวนเงินกลางนะครับที่ตัวเลขเหี้ยเห็นได้ครับอันนี้คือจำนวนเงินอันนี้คือผมถ่ายไว้ตอนที่เขาโพสทวิตฮะนั่นเฮ้มีโพสทวิตล้อๆใครครับนั่นสิครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าใครเสียงมันรู้อยู่แล้วเลยนะครับไม่รู้ครับไม่รู้เขาไม่ได้โพสได้ต่อให้มีแค่รูปอย่างเดียวที่เขาลงอ่ะใช่ครับใช่มีชื่อทวิตเขาไหมจริงไงเฮียเป็นฟ้าเลท 16.5 ชื่อทวิตผมจำได้ว่าเป็นรูปนายคนนึงไปรีบไปปวดล้นๆตลอดรีบไปเลยที่ตรงจีมอ่ะจำได้รีบไปจำได้แค่นั้นครับเนี่ยตอนแจ็คกี้เข้ามาสอนอเข้ามากี่รอบอะไรพี่ผมไปเชิญตัวที่บ้านครับพี่ไม่ไปถึงตอนที่เขามาเยี่ยมสอนอเขามาสอนอกี่รอบฮัลโหลครับผมถามหน่อยกันจะฝัดทำไมจะ4เป็น10ข้อความคือส่งมาสามอันแล้วบอกบ้านนนบุกผมก็ไปยินไม่อยู่อ่ะเอานนใครอยู่บ้างจะส่งมาทำไมเป็น10รอบเนี่ยอันนี้อยากรู้ใช่ครับผมเดี๋ยวคุณถามไหมครับครับเฉยเอานนมีใครอยู่บ้างห้องไหนพี่มีตำรวจใครอยู่บ้างห้องมึงตำรวจห้องนี้มีผมพี่ซันนี่ไอแช็คครับ3คนครับตำรวจไอ้เหี้ยมึงจะตรวจค้นเหรอ
กูทิ้งเงินแม่งดีไหมเหี้ยจะกี้มาดิบเงินในตู้ไปใช่ไหมครับกูทิ้งเงินดีไหมสัตว์เดี๋ยวกูทิ้งแม่งเลย24ล้านไอ้สัตว์เหี้ยเดี๋ยวกูทิ้งแม่งเลยเหี้ยแล้วก็จำตาจำนวนให้ฟังหน่อยครับผมไม่ได้หยิบเงินตามจำนวนนี้เท่าไหร่นะครับในทวิตใช่ไหมผมดูแป๊บเดี๋ยวเพิ่งดูโทรศัพท์เลยครับอืมเอาไม่จำนวนไม่ได้ครับแต่แรกจำได้เลยนี่141411208จำไวอยู่นะจำได้ครับจำได้ไม่ดีไปใช่ไหมครับไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้วครับถ้าหนีไปมันสงสัยถ้ากูบอกไปแตกรถเนี่ยฟินว่าไงฟินครับผมว่าไงนะขอตะโกนเปิดตะโกนได้ไหมเปิดตะโกนได้ไหมเปิดตะโกนไปเลยช่วงตอน20:00ใช่ไหมที่คุณบอกว่าคุณไปหาหมอใช่ไหมไม่รู้ว่าเวลาที่เป๊ะนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นครับช่วงหลังจากออกสนไปนี่แหละอ๋อไปออกจากสนไปแป๊บนึงไปหาหมอแล้วก็มาดีดอกต่อใช่ไหมครับมึงเอากล่องจูนมาให้กูหน่อยได้ป่ะกูจะจูนซีวิกที่ได้มาอ่ะโอเคเชื่อแล้วพอตอนช่วงนั้นเสร็จปุ๊บคุณกลับมาจากไอ้ดอกครับมีเจ้าหน้าที่ไปหาที่หน้าบ้านใช่ไหมครับอ๋อมีครับหลังรถรุ่นน้องมัวมีผมก็เลยรีบมารีบแบบรีบขึ้นมาจากชั้นแรกครับอยู่ชั้นแรกตอนแรกคือซีวิกสวยปะอะไรนะครับซีวิกสวยปะอะไรสวยไหมนะซีวิกอะซีวิกคันไหนอะเออฟังซีวิกคันหน้าเหรอสวยดิอันที่ประมูลที่ปรุงประมูลมันเหรอใช่60ล้านเนี่ยราคาแรงไหมเฮ้ยพวงละขวาได้เปียวป่ะแปลงป่ะลุงยังไม่เดี๋ยวที่ไปยังไม่ได้จูนเลยเดี๋ยวจะไปจูนไงนะครับเดี๋ยวครับเบาๆอ่ะยายายังรวยอ่ะไอ้สัตว์เท่าไหร่วะ14ขอร้องมากเลยขอร้องหมดแล้ว14 12 280ป่ะวะแล้วออกมาใครอยากได้เหล็กโตครับเหี้ยเฮ้ยไอ้แซฟไอ้ก๊อฟบอกก๊อฟก๊อฟมานี่หน่อยดิขึ้นรถมาหน่อยดิมึงอยู่ตลอดป่ะตลอดเป็นยังไงลุงอยู่ตลอดไหมอยู่ในเมืองอะนะเออก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างลุงแล้วแต่วันฝากฝากนี่หน่อยเด้เดี๋ยวกูเมาลงมาสิสัตว์เดี๋ยวเมาฝากด้วยหอกใครอ่ะโอ้ยเอาก่อยเอ้ยเหี้ยมจะหนีไปไหนไรสัตว์ไอ้เหี้ยมานี่สิกับเหี้ยเขาห้ามเก็บตู้มานี่โอ้ใครเขาเนี่ยกูฝากหน่อยไปแล้วปะป้ากลัวอยู่นิ่งนะฝากหน่อยเดี๋ยวมันค้นตัวกูเขาบอกให้มาเนี่ยสอนอชัวร์ตัดไปแค่ชัวร์ชัวร์เลยไม่
น่าจะเอามาแบบไม่มีรถตำรวจไว้กูไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าอ่ะดิไอ้เหี้ยแจ็คมันเป็นคนเอามาแต่ไม่มีรถตำรวจนะก็ถือว่าไม่ใช่ตำรวจดำปะประตูได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่มันไม่ได้เป็นตำรวจอ่ะแต่กูไม่รู้ว่ามันเข้าตู้ได้ไงอ่ะปัญหาจำจัดตอนเนี้ยมึงเข้าไปดูเลยมันกำลังสิบเสียงไปดูแรงว่ะซีวิกอ่ะไอ้แรงรถที่มึงได้ไปแรงปะไม่ได้จูเลยไปดูของพี่ดีไหมแรงไหมแรงไหมก็มือก็26 27โอ้โหเปิดประตูหน่อยครับคุณตำรวจจะเข้าไปดูสอบสวนครับพาไปหน่อยไม่ลุงอันนี้ลุงจะไม่ขายผมใช่ไหมแบบว่าเอ้ยมึงเอาไปไงอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมมึงจะพูดสิสัตว์เชี่ยมึงเงียบไปเลยพี่ซันลองพูดในข่าวที่พี่ซันได้ทราบมานะครับพี่น้องทีละคนครับโอเคครับตอนที่ห้าที่ผมไปเดี๋ยวชักแจ้งใบเยอะโดยบินก็เลยไม่สงสัยตรงนี้ครับแต่เพิ่งมาเจอเขาในบ้านอีกทีนึงหลังจากกลับแอดด็อกสรุปที่กูถามตอนเขามาสอนนะเขามากี่รอบนี่ผมไม่ทราบครับต้องถามอดินอดินครับพี่เขามาสอนน้องเขามากี่รอบเท่าที่ผมเห็นเขามารอบเดียวครับรอบเดียวใช่ไหมรอบเดียวใช่รอบเดียวแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไม่ได้มาแล้วนี่เสื้อครับเสื้อโอเคเสื้อมันจะกี้หลักฐานอะไรครับเดี๋ยวให้พี่สันอธิบายแล้วจับได้ไหมลูกครับคืออันนี้ข่าวล่าสุดที่แบบหลักฐานเพิ่มเติมจากทางเจ้าจับได้ไหมติว่าก็คือคนร้ายที่โพสต์ลงทวิตนะครับที่ทำจริงหลักฐานชิ้นสำคัญบอแสเขาแจ้งมาว่าเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปในกระเป๋ามาในกระเป๋าเต็มทั้งกระเป๋าซึ่งมันมีคนจำได้ว่ามี EXP เท่าไหร่ในกระเป๋าเขามี EXP อยู่ในกระเป๋าเชี่ยแจ้งสวยเลยสัตว์นั่นเชี่ยหลักฐานชิ้นสำคัญป้องเขามี 2,000 งอมก็เป็นส่วนหนึ่งของบอแสว่าอันนี้มันจะเก็บสะดวกไหมครับมันต้องมีพยานเป็นรูปหลักฐานหรือเปล่าใช่ไหมหลังมีไหมจะได้เห็นไงว่าคือในตัวเขามีอะไรบ้างแล้วมันจริงจริงจริงคือมันเมคได้ครับง่ายๆคือมันอยากเสียตรงนี้ผมไม่ดีเลยอ่ะผมว่าผมต้องทำธุระแล้วแหละอยากเสียตรงนี้เออไปทำก่อนได้ไหมไปก่อนก็ได้ไปก่อนจะกูโทรไปหาขึ้นชื่อว่ารูปอ่ะครับไม่มีไม่ตัดต่อหรอกครับงั้นหลังมีไหมไม่จริงครับหลังไม่ตัดต่อไปเอาไปฝากไว้คืนไปด้วยสิมึงอย่าไอ้เหี้ยมึงไปเออเนี่ยพอเนี่ยผมเชื่อถือว่าครับคุณเฉยทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีคุยลงแม็กครับโอเคก็ต้องไม่คือไม่หมายถึงว่าคนตัวครับไปก่อนสิเมื่อกี้มีจ่ายไปแล้วไม่ต้องไปก่อนมึงไปก่อนไม่ใช่ยืนดีๆคุยไปตอนนี้ผมบอกว่าเงินแดงมันสามารถกีแพ็กกันได้ไงแต่หลักฐานในตัวคือที่เจ้าหน้าที่เขาระบุคือ EXP ที่อยู่ในตัวอาจจะตรงกับตามที่เจ้าหน้าที่เขาสงสัยกับคนที่โพสต์ผมว่าถ้าถามเรื่องนี้คือมัน700กว่าไม่ได้หรอครับคือถ้าคุณเรียกว่าเป็นหลักฐานแล้วอะให้ระเบิดให้ชัดเจนนะครับก็ชัดเจนโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ากับหลักฐานคุ้มเครือแล้วอย่างนี้ครับอะไรอะก๊อปปี้ดินอยู่ทุกที่เลยคนกินเสือกมาแล้วนะพี่เหรอเขาเป็นอะไรวะอันนี้เราไปลื้อข้อมูลที่บริษัททวิตเตอร์ได้ไหมครับเนี่ยเขาไปลื้อที่ไหนมาครับนี่นั่นยังไม่ลงเนาะนี่อันนี้ชื่อทวิตแล้วผมไปลื้อมาเหรอชื่อทวิตอะไรนะครับพูดโนดินเมื่อกี้ที่คุณแจ้งเคลื่อนไหวแบบมินาโตโอเคอะไรครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรพี่แจ็คมันนาโตะได้หรอแล้วมันต้องได้เคยอ่ะพี่นาโตะคืออะไรก่อนครับผมยังไม่เคยดูเลยการ์ตูนเนี่ยไม่รู้เลยมันดูการ์ตูนเยอะดูแบบทรงแล้วจริงครับเขาได้แต่ชื่อก็ไม่รู้ครับให้บอกที่ตำรวจที่ประกาศให้ประกาศใหม่ที่มันโดนดันทวิตอ่ะตัวแม่จะเคยเพื่อนหลานผมไม่ใช่แน่นอนครับขนาดดูวันพีซมันดูไปแค่ยังตอนเดียวอยู่เลยครับเอารูปไหมครับเดี๋ยวหวังว่ามันมีนาโตะเอารูปมาเลยลงเลยลงรูปไปเลยก็ได้ครับหลังรูปที่ไม่รู้จักเลยเราลูกเป็นยังไงเราได้เห็นหลักฐานเลยเราจะได้เห็นตอนที่เขาโพสทวิตครับพี่เปาเขาเป็นคนโพสทวิตเองครับโชว์ของในตัวด้วยเอ้าไม่เราเซฟไว้หรอหรือว่ายังไงอ่ะ
ใช่ครับตำรวจสามารถถ่ายรูป F12 ได้ครับนั่นแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณหลังบอกว่าคุณเซฟทันแค่รูปเงินแดงกับเงินเขียวไม่ใช่หรอครับก็เนี่ยครับเนี่ยครับอย่างนี้คุณสร้างหลักฐานมาป่ะเนี่ยครับไม่ในส่วนในส่วนหลักฐานที่ได้มาเพิ่มเติมคือเราให้พี่ซันไปหาบริษัท Twitter มาเพื่อไปหาหลักฐานเอ้ยคุยอีลอนมัสก์มาเหรอครับหรือว่าไงครับเอาไปคุยกับอะไรอะไรนะไปคุยช่วงนี้อีลอนมัสก์ปรับโครงสร้างบริษัทอยู่ครับใช่ครับปรับโครงสร้าง Twitter ใหม่เขาเลยปล่อยให้ตำรวจเข้าไปแทรกแซงได้มันโคตรเก่งเลยว่ะไอ้เหี้ยนี่เพิ่งไปค้นมาจากยังไงอ่ะแบบคลิปไหนหรือเปล่าครับอันนี้จะไปค้นมาจากคลิปไหนหรือเปล่าเอาสำลักเลยครับเนี่ยเอาใครกินน้ำอยู่ครับเนี่ยย้อนหลังอะไรที่ไม่ผมงงว่าแต่ตำรวจเข้าไปแทรกแซง Twitter แล้วอย่างงี้ยังไงอ่ะครับอย่างงี้ก็ปลอมแปลงได้หรือเปล่าครับหรือว่ายังไงฮะใช่แล้วครับเข้าไปเบอร์นี้ก็หลักฐานในส่วนของเงินที่มันเดือนเอาไปเยอะมันเป็นก้อนใหญ่ครับเลยเข้าไปแบบขอหลักฐานในส่วนนี้มาเพราะว่า Twitter ที่บอกคือขึ้นไปแบบมิโนโตะใช่มั้ยครับเข้าใจอะไรครับมิโนโตะคืออะไรครับไม่รู้ครับคืออะไรมิโนโตะคืออะไรครับแต่ว่าประเด็นคือคุณเข้าไปแทรกแซง Twitter ยังไงครับไม่เคยดูการ์ตูนแบบที่เป็นยาวๆเลยครับถามคนในบ้านอันนี้แต่อันนี้ต้องถามน่าจะถามคนในแก๊งเขาได้นะครับจะถามได้ครับนี่ถามได้เลยเชิญใช่เพราะว่าเหมือนน่าจะมีคนชอบอยู่ในแก๊งนี้ครับไม่ใช่ผมแน่เพราะว่าผมคุ้นๆว่าแบบมีรถคนหนึ่งครับเขามีไลน์ไปเนี้ยโอ้ไม่ใช่ผมบอกถามหรือไม่ใช่ใช่ไหมปะใช่ไหมปะข้างหลังผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่รู้มีนาโตคืออะไรเป็นโนนะรุ่นสี่มึงเชิญลุงห้องนี้ดิเขาเรียกไปห้องนู้นครับใครได้ถ่ายใช่คนนี้ก็จะเป็นใครตอบเฉยเชิญตัวมาได้นาโตอยู่ระดับนี้ครับ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 มินาโตแต่นัดมินาโตเป็นโกเฮรุ่น4ไปเกี่ยวอันนี้ผมรู้สับถามเพิ่มเติมหน่อยครับรถคุณลุงนี่ลายรถอะไรนะครับนารุโตะกับซาสึเกะไปชิซุกะโอบิโตะแล้วคุณลุงพอจะรู้จักมินาโตะไหมครับรู้ครับของใครรุ่นไหนสุดครับรุ่น4ครับชื่ออะไรครับมินาโตะกับกิรายะครับผมเราเขาเคลื่อนไหวแบบไหนครับเนี่ยต่อสายยาว่าอะไรนะครับสายยาเขาว่าอะไรประกายแสงสีทองครับอันนี้คุณลุงพอจะอธิบายการเคลื่อนไหวแบบมินิโตะให้ฟังหน่อยนะขยับให้หน่อยฟิวสีทองไงรถยิงพี่แล้วครับอะไรเจ้าที่ได้ส่งหลักฐานมาแล้วครับเดี๋ยวถามคุณลุงก่อนคุณลุงลองมินิโตะหรือ F1 จำตัวเลขไม่ได้คุณลุงจำตัวเลขได้ไหม141208ป่ะจำแม่นนะปกติลงจำไม่ค่อยได้ใช่หรอไม่ขนาดเขาอายุเยอะแล้วนะครับความจำแม่นดีเขาจำแม่นจังไงปกติถามอะไรจำไม่ค่อยได้นะเอาก็ถ่ายรูปมาผมก็จำได้ไงแต่กี้รูปมันเพิ่งมาไงและมีเงินอยู่ 2,308 มั้งรู้สึกอ่ะใช่ไหม300ท่วนครับ300ท่วนลุงเออนั่นแหละติดเลข8นะแปลกๆผมดูทวิตบ่อยสุดอะไรครับเชื่อเหอะฟังจากทั้งเสียงแล้วฟังจากปากรูผิวริมฝีปากเขาเนี่ยเขาไม่ได้แห้งนะเท่าไหร่นะลุงผมจำเลขไม่ได้อะไรเท่าไหร่141208ดูดิปากไม่สั่นเลยดูพูดดิคือตอนนี้หลักฐานเพิ่มเติมมันคือมินาโตะไงเป๊ะโอเคหลักฐานที่มีลงเลยไหมครับเพราะว่าลงเลยไหมครับลงเลยไหมครับลงเลยมินาโตะได้ครับหลักฐานนี้แบบไหนได้จากเจ้าที่กายปอจะคลิปย้อนหลังอะไรหรือเปล่าครับเจ้าที่กายปอจะดูครับดูในรูปย้อนหลังอะไรเงี้ยดูในรูปดีกว่าครับดูในรูปดีกว่าครับให้รูปอธิบายติดเต็มไหมครับให้เขาดูครับดูครับผมสงสัยโอ้โหโอเคโอเคโอ้เยี่ยตำรวจได้นะครับโอ้มันมองไม่เห็นเลยมันมองไม่เห็นนะภาพเล็กมากขยายได้ครับได้เลยครับเยี่ยคือโอเคเจอกันประกายแสงสีทองอย่าให้ญาติใครออกไปนะข้างหลังเราไว้ก่อนให้หมดตรงนี้บ่งชี้ออกแล้วว่าเขาเป็นแก๊งนะเนี่ยจากสิ่งของภายในกระเป๋าเขาอะครับปืนที่บวกอะไรครับข้างหลังบวกแปดไม่ค่อยชัดเลยครับไม่ค่อยชัดเนาะฮะปืนบวกหกนะครับใช่ครับภาพใหม่ที่ชัดเจ๋งเลยเนี่ยฮะเนี่ยดูเชื่อทวิตดิครับกระสุน60นัดผมว่าเกรดเรียนเขาเนี่ยนะน่าจะขยับแก้ไม่ได้ครับตัวเลขหลักมันเยอะครับใช่ครับ EXP แล้วไหนโดนผมเช็คให้ไหมครับมันจะกี้ครับขออนุญาตหน่อยนะครับว่าไงครับ
ได้ได้เลยครับขอตัวนะครับลองเช็คภายในกระเป๋าหน่อยครับว่าสิ่งของมันตรงหรือเปล่าตีปกป้องเขานะตอนแรกอ่ะตรงคือเกตแล้วก็ EP ห้องเท่าไหร่ให้ใครออกไปนะEP 714ตอนนี้เงินแดงไม่มีที่ตัวร้อยใช่ไหมเงินแดงไม่มีที่ตัวร้อยใช่ไหมสกอร์ทั้งหมด3 4 9 ไม่ได้ไปครับบัตรไม่ได้ไปครับบัตรหน่วยลบบัตรหน่วยลบนี่ไงที่มาเขามีบัตรหน่วยลบพิเศษด้วยนะที่มาโอ้โหยึดมาก่อนเลยบัตรหน่วยลบยึดมาก่อนรีบมารีบมาบัตรหน่วยลบไม่มีนะครับบัตรหน่วยลบไม่มีนะครับอันนี้มึงจำไม่ต่อไปนะไม่ต่อแล้วครับพี่โอเคเดี๋ยวเราค้นข้างหลังไว้ก่อนไม่มีอะไรครับน่าจะไม่ต้องคุณแล้วมั้งครับผมตรงไหมตรงไหมตรงครับ EP กับสกอร์มันตรงกันได้ครับพวกนี้ผมว่ามันตรงกันได้ครับมันยากนะครับถ้าจะให้ตรงกันอ่ะใช่ๆครับมันถึงมันยากแต่ว่ามันถึงเป็นการชาร์จหนึ่งชิ้นเยอะแจ๊กแน่แต่ไม่ได้เชื่อเหอว่าทำไม่ได้นะมีบัตรลาวินครอมไหมครับ EP เลข713หมอผมก็เคยเขามีเคสหมอ17นะครับคุณฟินลองเช็คเคสหมอนี่ต้องเป็นหมอเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทำได้นะครับมีไม่ได้นะมี17โอเคแล้วก็มีบัตรลาวินคอถูกแล้วโรงเรียนนะฮะโรงเรียนนะฮะโรงเรียนตรงไหมตรงไหมครับตรงครับตรงครับโอ้โหอะไรมันจะลงคนลงสับเตี้ยนะครับเชิญแจ็คกี้นั่งตรงกลางนะครับแล้วมีสะสมเสื้อ OC กับไอ้กล่องอันนั้นตรงหลักฐานตรงละตอนนี้เงินแดงที่ใครครับเดี๋ยวพูดชื่อตามนี้นะครับข้างหลังมีใครบ้างวะช่วยล็อกตัวข้างหลังไว้ด้วยครับช่วยล็อกตัวข้างหลังไว้ก่อนนะพี่เปาอติลุงแม็กพี่เปาอาติแจ็คแจ็คอภิตีเอ้ยเดี๋ยวนั้นทำไมพี่ก๊อฟกลับไปเร็วเดี๋ยวแป๊บนึงนะจับตัวม้าจับตัวเร็วใครวิ่งหนีไปอ่ะเฮ้ยตำรวจตำรวจเราพี่ก๊อฟเราพี่ก๊อฟหน่อยแจ้งบนสอนอหน่อยว่าล็อกประตูทางเข้าออกไว้เลยแจ็คกี้ลองพูดชื่อตามที่ผมชวนให้หน่อยล็อกประตูไว้พี่ก๊อฟใครใครบ้างครับมีอติคุณแม็กพี่เปาแล้วพี่ก๊อฟพูดสี่คนที่แจ็คกี้เรียกปกติแจ็คกี้ได้ยังไงบ้างลุงพี่เปาพี่ตีก๊อฟเราพูดน้ำแข็งไม่เสร็จเลยลองพูดอีกรอบหนึ่งครับลุงพี่เปาพี่ตีก๊อฟปกติจับคนปกติไม่มีความผิดชัวร์ได้กิ๊บเงินแดงให้ใครไหมเนี่ยนะปกป้องผมไม่ได้เอาไปครับ ผมจะไปกิ๊บให้ใครครับงง EXP มันอาจจะตรงกันทุกอย่างมันอาจจะตรงกันก็ได้แต่มีสองคนเฮ้ยมีอะไรผิดตรงไหนมีล้อมตัวแปลกๆนะครับเนี่ยไม่หรอกครับเขาเป็นพี่ผมเขาเป็นทนายด้วยครับคนเนี้ยเออเป็นทนายเก่าไงเงินเท่าไหร่นะติจำนวนเท่าไหร่นะไม่รู้อ่ะได้ไหมโอ้ใครจะไปรู้เนาะไม่ได้ไม่งองหลังกระเป๋านี่มันเป็นคุ้นๆในรูปอ่ะอันนี้เขาเป็นเครือข่ายฟอกเงินระดับไหนเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะ5 คนใช่ไหม4 คน 4 คนเขาเพิ่งจับไปไออะไรอะขบวนการตู่เหี้ยตู่ห้างใช่ไม่ใช่ครับโอเคตู่ห้างครับข้างหลังมีคนนะเฉย3คนใช่ไหมมีสามพี่เดี๋ยวพี่เช็คไปตามพี่ก๊อฟดูถ้าคุณแจ็คกี้เรียกกิฟต์เงินให้คุณแจ็คกี้เรียกให้กิฟต์ให้ใครครับ4คนเนี่ยจะกิฟต์ทำไมผมไม่ได้ไปคนเป็นคนไหนที่คุณแจ็คกี้ไว้ใจที่สุดครับโอ้โหไม่ยากอ๋อคือถ้าคนในแก๊งผมเนี่ยไว้ใจทุกคนครับให้เลือกภายใน4คนเนี่ยครับมีมาตินครับไม่4คนนี้ครับ4คนที่อยู่นะที่ตรงนี้ครับก็คือคนที่ถือเงินของแก๊งคือมาตินครับตอนนี้ใช่ถูกต้องก็ต้องเรียกมาตินแล้วก็มีชิโรถูกต้องอัธรเขาไม่อยู่ยังไม่อยู่ไม่เกี่ยวนะให้ตัวเลือกใช้แค่4คนลุงพี่ก๊อฟอาติแล้วก็พี่เปาเนี่ย4คนเนี่ยต้องถามว่าในเหตุผลอะไรครับถึงกิฟต์เงินเนี่ยเพราะอะไรมันต้องมีเหตุการณ์นะครับคือถ้าแบบเหตุการณ์มันแตกต่างกันไปมันก็ต้องกิฟต์คนละแบบอะก็อยู่ดีอ่ะใช่อยู่ดีผมไม่เคยกิฟต์เงินให้ใครเลยครับอันนี้อยู่ดีมีคนกิฟต์ตังค์มาให้ผิดอย่างเงี้ยแล้วอยากฝากเงินไว้ที่ใครสักคนนึงใน4คนเนี้ยจะเรียกฝากไว้ที่ใครครับถ้าจะฝากไว้ก็จะฝากทําไมครับกระเป๋าผมก็มีครับมันเป็นข้อสอบนะครับข้อสอบครับตอบคําถามนะครับถ้าได้มันช้อยอ่ะเป็นช้อยให้เลือก4คนก็ถ้าให้เลือกฝากเหรอครับก็คงก็ฝากเท่าๆกันมั้งครับแบ่งกันไปแบ่งกันไปที่แจ็คเป็นคนหมดเลยได้สัตว์แบ่งกันไปอ่ะไอ้เหี้ยแม่งขนหมดเลยได้ไอ้เหี้ย4ต้องหาร5สินะจะแล้วครับปกติคดียักยอกเงินสน.นี่มันจำคุกกี่นาทีนะครับแม้ได้คืนก็ไม่เว้นเขาบอกทันหาดกันน่ะเอาทั้ง3คนเข้ามาห้องนี้เลยดีกว่าจะได้
ลุ่มทีเดียวง่ายๆข้างหน้าสามคนห้องข้างหลังเฉยไอ้ผมเป็นญาตินะเกี่ยวไม่อันนี้ก็ก็เป็นผู้ต้องสงสัยครับเงินจำนวนขนาดนะครับคุณลุงครับคุณลุงครับไปฝั่งนู้นได้ไหมว่าไงว่าไงนักเรียนมันเปิดประตูให้ก๊อปที่ก๊อปปี้นี่นอกไปแล้วอ่ะโอ้โหบังแช็คเลยเข้าความรับผิดชอบบังแช็คเหลือจะเชื่อไม่เจอไอทีปีใหม่ปีหน้าเลยวะสมัครยี่สิบสี่เนี่ยเข้าเลยครับเข้าเลยครับพี่ปาวจะฝั่งนู้นครับพี่ปาวครับนายเป็นลุงเขาดูเงียบแปลกๆเขาไม่พูดอะไรหรอฮะลุงเปลี่ยนก็ไม่ได้ถามอ่ะลุงเปลี่ยนทรงจัดเงินแดงอยู่ที่ลุงไหมครับตอนนี้อะไรนะครับเงินแดงอยู่ที่ลุงไหมครับเงินแดงไม่อยู่ครับเคยอยู่แต่ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ใช่แล้วฮะโอเคสมเคยอยู่ที่ลุงใช่ไหมครับเขาไปขายยามาหรือเปล่าครับคุณใจเย็นดูแลเงินแดงในตู้ผมไงเขาไปขายยามาหรือเปล่าเขาอะไรอย่างเงี้ยขายยาหรือเปล่าวันนี้อาจจะตรงกับวันที่เอาโยกเงินในตู้บ้านไปใส่ตู้ขายยาก็ได้คุณนี่มันเท่าไหร่นะครับที่เคยอยู่กับลุงเท่าไหร่นะจำนวนเท่าไหร่หมื่นสองหมื่นครับหมื่นสองหมื่นแล้วจำเลขที่เงินแดงของสอนอหายไปได้ไหมครับจำได้ครับเท่าไหร่นะครับ141422080ถือว่ามีความพยายามจำอยู่หรือว่าร้อยวันพันปีไม่เคยจำอะไรได้ไม่อะถ้าจำไม่ได้อะจำไม่ได้เป็นยังไงหรอครับก็ผมถ้าถามเฉยครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วอติไงไหนที่อติไหมไม่มือครับสะอาดอะไรนะผมไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับเรื่องนี้อ๋อถ้าตีได้มาเนี่ยอติจะฝากเงินไปที่ใครไหมหรือว่าเก็บไว้กันไม่ฝากกูเก็บไว้คนเดียวกูรวยคนเดียวแค่นั้นแหละมาแล้วทำไมทุกวันนี้ไม่เจริญตอนนี้กูจะกี้ได้มาฝากเงินไปที่อติไหมครับไม่นะไม่รู้นะไม่ครับไม่เคยเขาเพิ่งมาเองครับเพิ่งมาให้เชิญให้เราอยู่ได้ตอนนั้นนะครับพี่มีแค่ตัวมึงพี่ก๊อฟไม่อยู่เหรอพี่ก๊อฟไม่อยู่แล้วหายไปแล้วไอ้แช็คอะไอ้แช็คเลยปล่อยหลุดอะอันนี้ดีกว่าตอนนี้เงินแดงอยู่ที่ใครครับมันไม่มีแล้วอันนี้มีความบริสุทธิ์ใจกันหมดใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับแต่ว่าขอฟังโทษนะครับ We are virgin อะไรนะจะคิดว่าขอฟังโทษที่จะโดนนะครับถ้าแบบจะโดนจับคนได้พี่เอาข้อดีของคนที่ยอมรับก่อนดีกว่าพี่เผื่อเขาสนใจที่จะบอกก่อนเคยได้ยินอันนี้ไหมครับเดี๋ยวเราบอกโทษก่อนพิศาจว่าเท่าไหร่ดีโทษนะถ้าเกิดเป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นมาก็เป็น 6-12 ชั่วโมงใช่ไหมเกิดอะไรวะเกิดสวัสดีครับลิ้นพันกันนิดหน่อยครับเกิดที่เกิดไหนครับเราบอกเขาลิ้นพวนครับเราบอกเขาลิ้นพวนนะเคยสนใจเวลาเราได้ยากนะครับถ้าเกิดมันมีการซักทอดนะมันก็จะแบบอาจจะลดลงเบาลงเอาโทษ6ชั่วโมงครับจำคุก6ชั่วโมงนี่ครับคนนี้เลยแต่ถ้าคนนี้ครับไปหรือว่าไงใช่ครับถูกต้องครับจำนวนเท่าไหร่ครับอติไม่รู้ครับแต่เยอะหมดเลยครับน่าจะเป็นที่กล่าวมาน่าจะจำนวนเนี่ยคนนี้ครับคนลุงว่าคนลุงไม่พูดอะไรแล้วครับห้องอินเทอร์วิวนะครับอินเทอร์วิวครับเดี๋ยวสอบอะไรครับเดี๋ยวขอไปอยู่ห้องอินเทอร์วิวนะครับจบแจ็คกินเงินให้ใครไปครับถ้าคุณแจ็คสารภาพก็จะแบบลดโทษไปด้วยนะถ้าเงินไม่อยู่ลดเท่าไหร่ครับลดเท่าไหร่ผมจะเอาทำโทษแต่คนที่ถือเงินไว้แล้วจะลดโทษและจะลดโทษให้คนที่ไม่ถือลดเท่าไหร่ครับนู่นเลยครับก็หมายถึงว่าโดนแค่คนเดียวเงินไงถึงเวลากูเท่าไหร่เอากินให้พี่ติครับคนแรกครับแจ็คกินให้อติกินให้ใครครับกินไหมลุงครับเดี๋ยวลองคนตัวอติได้มีไหมและไม่มีครับเฉยและโทษเท่าไหร่ครับโทษถ้าถือกันแล้วไว้อติครับอติมาเลยครับ6ชั่วโมงครับและถ้าไม่ถือเลยอ่ะคนละคนตัวนะครับถ้าไม่ถือเลยนะครับแต่ไม่ให้ความร่วมมือก็จะโดนเท่าเดิมครับถ้าผมให้ความร่วมมืออ่ะปกติถ้าเป็นการร่วมอ่ะครับชั่วโมงนึงครับไม่ถ้าผมให้ความร่วมมือเนี่ยเงินเนี่ยมันคือคุณจับได้เลยอ่ะเอาง่ายแต่คุณต้องไม่ลดคุณผมต้องไม่มีโดนจับเลยอ่ะไม่มีโทษแค่นั้นแหละโทษใช่เงินมือสุดท้ายอยู่ที่ลุงครับเงินมือสุดท้ายอ่ะตอนนี้อยู่ที่ลุงครับตอนนี้ถ้าโทษไม่ถ้าไม่เอาโทษผมจะบอกงั้นถ้าเกิดเจ้างี้ดีกว่า
ตอนนี้เงินอยู่ที่ลุงไหมครับผมขอไม่ไม่ผมไม่บอกลดแจ็คกี้ให้ครับไม่ครับต้องลดโทษผมครับผมเป็นคนถือตัวสุดท้ายสองคนนั้นก็ต้องเอาโทษไปสิเดี๋ยวแล้วผมจะสารภาพทำไมครับผมจะเอาแค่แจ็คกี้คนเดียวครับแจ็คกี้คนเดียวคือลดได้จากชั่วโมงนึงเหลือครึ่งชั่วโมงอะไม่ไม่ของผมไม่ลุงสารภาพไม่ของผมเอาเหลือศูนย์ไม่โดนไงของลุงไม่โดนอยู่ที่ไอ้ก๊อฟครับเอซับว่าแล้วไอ้เหี้ยคือตอนนี้เขาหนีไปแล้วใช่ไหมครับใช่อยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านอันนี้ถ้าเกิดผมเสนอข้อเสนอนิดนึงแล้วกันถ้าทางคุณลุงช่วยล่อซื้อให้ได้เราจะแบบลดโทษให้คุณลุงไม่ผมมาลดไปแล้วตะกี้ตกลงยอมรับไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมครับแต่คุณแจ็คกี้เขายังมีโทษไงไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวกับผมครับไม่ใช่ผมครับเลี้ยงแจ็คงั้นผมขอให้การแบบจริงครับเงินไม่ได้ผ่านมือพี่ตีครับใช่เอางี้ครับถ้าเกิดแบบตอนนี้ถ้าเกิดแบบมีการล่อซื้อให้ทางเจ้าตอนนี้ผมไม่มีแล้วครับผมลงคดีเป็นรอลงอันนี้อันนี้กระซิบนะครับเงินผ่านพี่เปาก่อนครับใช่ครับพี่เปาครับพี่เปาคือผ่านคือจริงๆอ่ะผ่านมีผมแล้วก็ไปพี่เปาครับแล้วก็ไปพี่ตีครับแล้วก็ไปลุงครับใช่ครับอันนี้ผมไม่รู้แล้วพี่เปาส่งให้พี่ตีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ชัวร์ต้องสอบไม่ส่งครับไม่ส่งไอ้ตีเมื่อกี้ไม่ผมหน้าสอนอครับไม่นะพี่ไม่เคยมีเงินแดงเลยนะแล้วไม่แล้วคือมันบอกอย่างนี้ครับมันบอกว่าเนี่ยลูกผมเอาเงินมาให้แล้วมันก็มาให้ผมเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคือเงินอะไรด้วยครับไม่จริงครับลูกเขารู้ทุกอย่างเลยครับงั้นเดี๋ยวผมถามว่าสุว่าเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนบงการครับลุงครับไม่ใช่ผมครับพูดแล้วกันนะผมพูดแล้วกันนะผมพูดแล้วกันนะครับทุกคนว่าคือโทษครับถ้าผมเดานะไม่แต่ผมไม่มีโทษแล้วก็คือจบครับผมแค่นั้นแหละใช่ทำไมพี่โทษก็เท่านั้นแต่ตีอะไรพี่เปาโดนหมดครับไม่ใช่ไม่มีแต่ผมโดนแต่ผมว่าคนโทษแค่เรื่องเงินได้แล้วครับคนบงการก็ต้องโดนคดีเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้คนบงการเป็นลุงสิครับใช่ครับนี่เขาโยนมาเป็นเรื่องของเพราะว่าเขาให้เขาเป็นคนให้เงินไอ้ก๊อฟหรือเปล่าครับคนสุดท้ายครับจริงเพราะตอนนี้ผู้ต้องหาเราสั่งให้ก๊อฟหนีด้วยครับลุงแบบเป็นคนให้ครับใช่ครับแล้วก็สั่งให้ก๊อฟหนีด้วยครับผมได้ยินเขาก็ซิคุยกันครับบอกเอ้ยมึงหนีเลยไม่อยู่กับมึงไว้ก่อนผมเพิ่งมานะผมมีพยานนะครับผมเพิ่งมาจริงๆครับผมไม่ได้ติดต่อใครเลยอยู่กับผมตรงนั้นไงครับผมไม่ได้ติดต่อใครเลยคือตอนเขามาหาผมอ่ะเขาเอาเงินให้ผมเลยพยาน3ตอน1เลยครับกูจะไม่เชื่อเขาว่าครอบครัวผมมีพยานเพิ่งมาจริงๆครับเดี๋ยวผมให้ผมเรียกพยานให้ไหมคือ X ครับพยานเพิ่งมาไม่ได้ครับพยานต้องอยู่กับคุณตลอดครับคุณลุงแม็กครับก็อยู่กับผมตลอดไงแล้วก็ผมก็วาร์ปมานี่เลยไงขับรถวาร์ปมานี่เลยมีแดนนี่ครับแล้วก็มี X ครับลองโทรเรียกมาได้เลยลองโทรเรียกมาได้เลยครับที่บอกว่าแล้วก็ไอ้ตีมันส่งโลมาให้ผมครับแล้วผมมีผมถ่ายรูปให้ได้นะมันส่งโลมาให้ผมครับแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันส่งมาประมาณ4รอบใช่ส่งโลเรียกมาเฉยอาจารย์สั่งให้เรียกมาก็จิ้มเงินให้ตอนนั้นเลยครับไม่ใช่ครับเขาโลเนี่ยข้อเสนอเนี่ยผมรอให้ปากคำครับตอนนี้ทางเรามีข้อเสนอผมสามารถผมขอแค่ต้องการเงินแดงคืนจากคนที่ถืออยู่นะตอนนี้ใช่ครับถ้ารอซื้อให้ทางตำรวจลุงสามารถเอาคืนมาให้ได้งั้นถ้าผมเอาคืนได้ผมขอส่วนแบ่งเงินแดงก้อนนั้นมีส่วนแบ่งไหมครับเอ้าส่วนแบ่งผมให้ไม่ได้ดิเงินแดงอ่ะงั้นก็ไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นก็คุณตกลงกับผมแล้วอ่ะว่าผมไม่มีโทษอะไรสัญญาคือสัญญาสิครับคุณพูดเองนะอันนี้โทษไหนเขายกไปนะครับคุณอะไรนะโทษที่เขาโทษยักยอกใช่ไหมโทษของอัวด้วยโทษของอัวด้วยตอนนี้มันยังเหลือโทษที่เขาบงการใช่ไหมจากพยานคนแรกที่ด้วยไม่มาสาวคนนี้รอดแล้วไงที่เขายักยอกเงินไว้แต่คนบงการเนี่ยเขาผมบงการไม่ใช่ผมครับบงการไม่ใช่ผมครับคุณเอาบงการยังไงคือบงการต้องเริ่มก่อนนะต้องเป็นคนวงการนะซึ่งตอนนั้นผมไม่อยู่เลยนะลองอธิบายหน่อยครับไม่ผมไม่อยู่เลยนะคือเขาเนี่ยลองพูดไปดิพี่งงไปหมดแล้วคือเขาเขียนแผนในห้องครับในห้องครับแล้วแบบเป็นกระดาษเลยกระดาษในห้องไว้ไปดูครับไปดูได้เลยครับไม่มีครับไปดูได้เลยครับแล้วก็แบบมาแบบจุดต่างๆไว้ครับแล้วก็ส่งคนเข้าเป็นอาสาตำรวจคนนึงครับเพื่อมาดูกันในตู้สอนอครับใช่ครับแล้วก็เอาข่าวมาพิมพ์ไม่เขียนไว้ในกระดาษครับแล้วทีเนี้ยเขาแบบพี่ก็บอกแล้วว่ามันจะรอดหรอจะรอดหรอไม่รู้ว่ายังไงว่าจะทำอยู่ทางแก๊งอ่ะครับเรียกประชุมทางแก๊งเรียกลองเอกกับแดนนี่มาให้หน่อยได้ไหมครับเรียกลองเอกกับแดนนี่ทั้ง3คนยืนยันนะครับจะรอดหรอผมขอเบิกพยานครับพี่ก็งงเหมือนกันว่ะลองเอกกับแดนนี่ครับแล้วเรียกมาให้หน่อยลองเอกกับแดนนี่เตือนแล้วว่ามันจะไม่มันจะโดนเอามีสันรู้วอที่สี่ไหมพักหนึ่งนะรู้ไหมผมพิมพ์ให้ก็ได้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมสถานการณ์เกิดขึ้นตอนไหนครับแล็บช่วงก่อนแอดดอปครับช่วงก่อนแอดดอปวันนี้เหรอเดี๋ยวผมไปตามแอดดอปลูก2ทุ่มครึ่งซึ่งเหตุเกิดก่อน2ทุ่มครับวันนี้ใช่ไหม
ช่ครับวันนี้ลองถามเขาวงการตั้งแต่วันไหนครับตอนที่วางแผนกันนี่วางแผนกันตอนไหนครับลองแยกไหมลองแป๊บนึงนะแรปแรปลองแยกจับแยกไปเลยจับแยกไปเลยอย่าให้กระซิบอย่าให้กระซิบจับแยกกันเลยจับแยกกันเลยจับแยกแรปจับแยกจับแยกก่อนเลยเนี่ยกระซิบไปแล้วใช่แยกแยกแยกแล้วยืมโทรศัพท์แยกแล้วยืมโทรศัพท์แยกแล้วยืมโทรศัพท์แล้วถามเลยวงการแบบไหนพูดแบบไหนด้วยลองดูเอามาคนละคนไปเลยล็อกไปเลยคนละคนอ่ะแยกไปเลยแยกไปเลยใหญ่ใหญ่เขาใช้โทรศัพท์แล้วมึงจะไปป้นทำไมกูถามแล้วไม่ต้องครับจะรับครับแต่ผมต้องเลยนะเดี๋ยวติดไงเดี๋ยวห้องไหนห้องเอาข้าวไปหนึ่งเอาขนมปังไปอีกหนึ่งลุงนั่งเอาลุงนั่งขอขอขอมีกาแฟครับมีกาแฟครับมีกาแฟครับไม่ขอรับครับถามเลยแล้วถามเลยแยกแล้วก็แบบเจอที่ไหนมาหมายถึงวงการกระตรงไหนแยกกระตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยลองถามให้ดูเลยว่าจุดมันตรงกันไหมอย่าให้เขาใช้โทรศัพท์เลยเนี่ยแยกกันเลยเชื่อผมดิตอบไม่ตรงกันแน่นอนตอบไม่ตรงกันแน่นอนคนนั้นอ่ะพี่กอล์ฟเหรอตอบไม่ตรงกันแน่นอนเชื่อผมต่อไอ้2วันที่แล้วครับที่แบบแผนไอ้แรปไอ้แจ็คมันตะโกน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 การดิไอ้เฉยจะการการใครแต่การแจ็คเหรอเออมันตะโกน4ทุ่มครับ4ทุ่มของของวันนั้นครับเหตุการณ์ที่บงการครับตอนนั้นน่ะไอ้รันสอนอเลยเนี่ยคุณลุงไปไหนคุณลุงไปไหนไปก่อนไม่ได้ไปกูจะไปดูนี่ไงมันตะโกนนะมึงจะให้มันไกลๆเลยเขาส่งอันนี้มาด้วยครับคุณเจ๋ดูดิดูดิดูดิไปไหนครับอะไรครับแล้วก็แบบเขาเขียนเป็นบนฟิวเจอร์บอร์ดอะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นกระดานเป็นบอร์ดอะครับเป็นเมจิกอะครับเป็นเมจิกอะครับแล้วก็เนี่ยครับเขาก็ส่งคนมาเป็นอาสาคนหนึ่งครับเห็นว่ารับอาสาอยู่ครับช่วงหลายวันก่อนแหละที่ผ่านมาครับใช่แล้วเขาก็ชี้เป้าครับว่ามีเงินแดงเท่าไหร่เขาก็แจ้งไปครับแล้วเขาก็เมมไว้ในกระดานครับแล้วก็มาคุยกันอีกทีแผนครับนี่ลงพ้นหลักฐานเลยนะอะไรนะแต่หลักฐานที่ลุงวางแผนไปแล้วนะไหนอ่ะไม่ใช่ผมดูเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ทวิตให้พิมพ์ทวิตให้ว่าไม่ใช่ผมเนี่ยเห็นผมปะเนี่ยผมพิมพ์เนี่ยเนี่ย555เนี่ยลุงเปลี่ยนตัวหลังไว้นะก็ไก่กับคอไฟไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันไอ้นี่มันของกูมันก็ดูรูปสิสัตว์รูปมันจะไวขนาดนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยพี่กอล์ฟให้ไปเลยเปล่าครบตรวจเอ๊ะทําไมยังโอเคแยกกระถามยังแยกกระถามยังตรงปะเป็นไงบ้างหลังถามปฏิยังยังครับปฏิเขาเดินเข้ามาเนี่ยพี่กำลังจะเอาตัวไปเขาเป็นสาวเลยครับตรงกันหมดแล้วมั้งไอ้สัตว์ตะโกนลั่นซะขนาดนี้เอามากินจริงๆกันด้วยเหรอครับนี่ไม่รู้เลยว่าได้ยินแจ็คมึงได้ยินคำกล่าวของฝูงเบ้งป่ะแจ็คมึงได้ยินป่ะเราอย่าห่วงเพื่อนเราเพื่อนไม่ได้ห่วงเราอะไอ้คนลงดิ้นไม่ดุดนะเนี่ยผมบอกให้เรียก X มาไงคนวงการเนี่ยให้เรียก X มาไงสี่ทุ่มแป๊บหนึ่งนะสี่ทุ่มคนนั้นเขาเชื่อถือได้ด้วยเหรอครับลุงเชื่อคนอย่างนั้นด้วยเหรอคำพูดอ่ะอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่ค่อยพูดความจริงมันบอกประชุมกันวันไหนนะฮะมันบอกสองวันก่อนเหรอใช่ไหมคุณแจ็คบอกวันวางแผน3วันที่แล้วครับวางแผน3วันที่แล้วครับแล้วมาคุยแผนกัน2วันครับพี่แดนทันทีพี่ทันทีพี่ข้างหลังพี่วางแผนกัน3วันที่แล้วที่ไหนที่ไหนวางแผนกันที่ไหนที่บ้านเลยครับที่บ้านเลยครับที่บ้านบ้านเลยครับจัดแล้วครับนี่เขามาลองถามข้อมูลครับคุณจัดแล้วครับผมขอไม่ให้ข้อมูลนะครับโอเคครับพยานมาครับขออันนั้นนี่คนเดียวได้ไหมกำลังคิดก่อนหนึ่งนายกนี่ผมเว้นไว้ก่อนได้ไหมครับหนึ่งสองสามต้องถามเขาด้วยนะวันไหนถามไปนี้ไปถามนี้วันไหนวันไหนผมจะได้หาหลักฐานมาเอ้าถามได้วันไหนเจอนั่นไหนเลยครับไหนผมจะโดนขังไหมเนี่ยและนี่เป็นพยานเรื่องไหนครับตรงครับเรื่องที่อยู่ของผมครับตอนที่ผมเข้าเมืองตอนไหนครับเข้าเมืองมาเลยตอนก่อนที่จะมาเนี่ยครับก่อนที่จะมาเลยครับเป็นพยานที่อยู่ให้ผมได้แล้วจะรู้ได้ว่าคุณลุงเพิ่งเข้ามาครับคุณลุงอาจจะเข้ามานานแล้วก็ได้รู้แน่นอนครับสิ่งแรกลองถามดิว่าผมไปเอาอะไรอะอันนี้คือผมเจอคุณลุงหน้าทีซีครับครับผมคุณลุงมาลองรถอยู่ครับมารับรถกับพี่เอกครับคุณคิดว่าผมมานานแล้วไหมถ้าผมมานานแล้วอ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรระบุได้ว่าคุณลุงเพิ่งมานะครับ
ตามหลักฐานจริงๆแล้วนะคือได้เห็นด้วยครับคุณแล็บอันนี้ผมได้ยินเห็นด้วยครับผมได้ยินมันไม่สามารถระบุได้เลยว่าคุณลุงเพิ่งมาใช่ครับมีหลักฐานที่ชัดเจนมีไอ้ไทยครับจริงครับโทรถามไอ้ไทยกะทักกะเรียกไทยกับทักกะแก๊งเดียวกันนะพี่อันนี้เขาแก๊งเดียวกันนะอ่ะนุ๊กเขาก็แก๊งเดียวกันนะเขาแก๊งเดียวกันนะไทยกับทักกะครับลองเรียกมาได้เลยมันจะบานปลายนะครับมันจะบานปลายนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสอบสวนอติเรียบร้อยละอติเขาบอกว่าคุณลุงเป็นคนวางแผนเองทั้งหมดวางแผนทั้งหมด3วันแล้วก็อีก2วันเป็นการเริ่มดำเนินการถูกต้องไหมครับอติมันตะโกนขนาดนั้นมึงคิดว่ามันตอบตรงกับแจ็คกี้มันตอบถูกมั้งไอ้เหี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าคุณลุงเป็นคนทำเองทั้งหมดอติดูซ่าครับรบกวนมันบั๊กหรือเปล่าให้ตำรวจบนสอนอเช็คแต่บนรถเอ้ยเช็คบนสอนอหน่อยได้ไหมครับอันไหนค้างพาไปเลยครับพี่3วันนี้กี่โมงครับ3วันนี้กี่โมงครับต้องกำเพราะว่า2วันต้องกำ2วันนี้กี่โมงครับตอนที่ประชุมมากี่โมงอะอันนี้ได้ถามเขามาแล้วกี่โมงอันนี้ไม่ได้ถามครับเวลานี้อันนี้ไม่ได้ถามเดี๋ยวไปถามให้ครับต้องแยกนะต้องแยกถามนะต้องลากไปไกลเลยสามวันที่แล้วคือมันจะมีนี่ใช่ไหมครับมันจะมีงานอะไรเนี่ยครับงานไอประมูลรถอะไรนั่นแหละครับใช่ครับเราคุยกันก่อนเริ่มครับก่อนเริ่มประมูลครับแผนที่บงการไว้เราคุยกันก่อนเริ่มครับประมูลรถสี่ทุ่มครึ่งนี่อ๋อใช่ครับคือกลับประมูลหมดตัวแล้วมันหาปล้นไปแค่นี้ก็ลงประมูลรถมากี่คันครับคันเดียวครับคันเดียวแต่เขาบอกว่าแพงอยู่นะพี่เมื่อกี้60 ล้าน60 ล้านแต่เห็นเขาที่เห็นเขาซื้อนี่ไม่เหรอนะกล่องสุ่มรถปะนั่นน่ะสองกล่องพี่ผมจำได้สองกล่องไปอยู่ในงานประมูลกล่องเท่าไหร่ไอ้หลังเราไปอยู่ในงานประมูลกล่องขั้นต่ำคือ20 ล้านยี่สิบล้านก็40ก็ร้อยนึงพี่รวมรถนั่นน่ะเงินเหลือครับเงินเหลือไม่มีหนี้ใช่ไหมครับไม่มีครับเหลืออะไรครับตอนนี้เงินแล้วก็ตีไม่อยู่ตอนผมประมูลนะแล้วเขาจะวางแผนแล้วผมจะวางแผนกับเขาได้ไงอ่ะก่อนครับเขาพูดก่อนประมูลมันก็ต้องไปทำพิธีกรการไอ้นี่หรือเปล่าหมายถึงก็ต้องไปคุยใช่ก่อนงานเริ่มมันต้องไปนี่อยู่แล้วเขาบอกแล้วครับเป็นช่วงกลางคืนครับช่วงกลางคืนแบบแต่เขาไม่ได้แจ้งเวลาชัดเจนเพราะเขาจำเวลาไม่ได้ครับแต่เป็นช่วงกลางคืนผมไม่เจอตีเลยนะแล้วตีมันจะบอกได้ไงอ่ะมันจะประชุมได้ไงผมไม่เจอตีนะแล้วตีเจอลุงไหมครับเถื่อวุฒิบางอย่าเถื่อวุฒิตีเจอไหมครับตีนี่เจอมั้ยครับเตะขาดแล้วครับนะอะไรป่ะสเปรย์ครับสเปรย์ป่ะสเปรย์เลยหลอดนอนครับเอามั้ยครับเป็นหลอดนอนครับอติเข้าไปรีไปข้างบนอติสเปรย์หรือหลอดนอนครับหลับไปแล้วครับโอเคหลับทั้งหมดเวลาต้องชัดเจนนะครับจะถามว่าสเปรย์มั้ยติเวลาต้องชัดเจนนะติไม่อยู่นะตอนประมูลอ่ะก่อนประมูลอ่ะไม่อยู่อติแล้วทำไมลุงถึงเอาเงินให้พี่กอล์ฟไปครับก็ผมไม่รู้ไงว่าเงินมันไอ้นี่หรือเปล่าว่าผมจะเข้ามาฟังไงฟอกครับฟอกครับจะฟอกครับจะฟอกนั่นคือแผนที่วางไว้ใช่ไหมครับหรือว่าไงครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับก็คือตอนผมมาปุ๊บไอ้ตีมันส่งโลมาแล้วมันก็กีบเงินให้ผมเลยครับกับพี่เปาอ่ะยืนคุยมันเรียกที่ผมไปคุยตอนที่ผมลงมาจากซีวิกแล้วก็แล็บเข้าไปใช่ไหมที่ผมให้ดูปืนอ่ะแล้วมันก็ให้แล็บออกไปปุ๊บแล้วมันก็เอาเงินให้ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่ผมได้ยินแบบผ่านหูคือแบบเดือดอาหารกันอะไรเดือดอาหารคนละครึ่งอะไรนั่นนะพี่อติพูดถ้าผมจำไม่ผิดนะมันไม่ได้บอกอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับน่าจะไปกินหมูกระทะกันหรือเปล่าครับก็เลยแบบตกลงว่าจะหารกันดีกว่าอย่าให้เลี้ยงเลยอันนี้ไม่รู้ครับแต่เงินน่ะเอามาให้ผม14 ล้านนั่นแหละแล้วผมก็เข้าสอนอมาใช่ไหมแล้วพอทีเนี้ยผมคิดว่าจะมีการตรวจค้นไงเดี๋ยวผมจะผิดผมก็เลยออกจากสอนอให้โดยที่ไอ้เฉยเปิดประตูไปแล้วผมก็เจอไอ้ก๊อฟที่เลเบลผมก็เลยเอาเงินให้มันบอกก็เก็บไว้ก่อนคนบ้าอะไรจะเอาเงิน14ล้านเข้ามาอยู่ในสอนอถูกต้องไหมล่ะถ้ารู้อะถ้าผมวางแผนนะคุณไม่ได้เงินหรอกคุณไม่ได้จับผมหรอกเอาจริงๆอะผมไม่เข้ามาฟังหรอกมันแบบลุงอาจจะคิดว่าที่ปลอดภัยที่ดีไม่เกี่ยวหรอกครับที่ดีอันตรายที่สุดที่ปลอดไม่เกี่ยวหรอกเปล่าครับถ้าเงินเยอะขนาดนั้นผมไปแล้ว
ถ้าผมคิดแผนแล้วรอบคอบกว่านี้เยอะไม่ได้คิดมีส่วนกับพี่มีส่วนคิดโคตรเยอะเลยพี่คือตอนแรกที่เขาคุยผมกับพี่เขางงเหมือนผมเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามาเหมือนเบื่อพี่ดูเขาเวลาเขาแบบเถียงอ่ะเขาดิ้นอ่ะดูดิในห้องเนี้ยตอนแรกเลยที่เขามายืนกับผมเขาก็ถามกันว่าเรื่องอะไรอะไรหายเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เรื่องอันนี้นะจากการเป็นผมฟังเราแค่แบบเมื่อมันไม่ผ่านอันนี้ผมพูดตามที่ผมคุยกับเขาแค่นั้นเองแล้วผมพูดตรงนะผมพูดตรงนะกับสิ่งที่ผมบอกเฉยไปอ่ะโดนี่พี่แค่ตุ่มการ์ดละโดนได้จริงครับอันนี้ๆๆผมเชื่อเขาละเพราะผมมึงได้บอกว่ามีอย่างหนึ่งนะพี่ตอนเขาคุยกันเฉยอ่ะเขาบอกเขาพูดประมาณแบบเขากังวลว่าคนที่เอาเงินแดงไปจะโดนโทษอะไรเปล่าเขาพูดเองอันนี้จริงเขาบอกเออแล้วถ้าเอาเงินแดงไปต้องโดนโทษหรือเปล่าแบบไม่มีใครถามเขาเลยเออแล้วถ้าเขาเป็นประชาชนเขาจะโดนหรือเปล่าแล้วประชาชนเนี่ยอยู่ของผู้ขับแม่เออนี่จริงตำรวจกินน้ำมันไม่ว่าเพราะว่าผมอ่ะไม่รู้ไงว่าเงินอ่ะมันเอามายังไงไงถ้าผมวางแผนกันจริงไงครับพี่อันเนี้ยไม่ถ้าผมวางไม่ถ้าผมวางแผนจริงอ่ะผมก็ต้องรู้แล้วป่ะว่าเงินอ่ะเอามายังไงนี่ภาพออกมั้ยฮะว่ามันขโมยมายังไงแต่เนี่ยผมไม่รู้ไม่ถามหรอกเรื่องการขโมยของในสน.เขาไม่ค่อยถามอันนี้จริงพี่เฉยพูดก็จริงอันนี้ใช่อันนี้คือไม่มีใครแต่เงินมันอยู่ในตัวกูไงไอ้สัตว์กูก็เลยถามนี่ไงไอ้เหี้ยเงินอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเงินอยู่ในตัวอ่ะมึงตรวจไหมกูก็บอกแล้วตอนที่กูคุยอ่ะเงินมันอยู่ในตัวแล้วกูก็เอาให้ก๊อปไปแล้วเขาวางแผนไปแล้วเขาโยกย้ายเขาโยกย้ายไปบ่อยไงเขาวางแผนไปแล้วที่มาตัวเอาตัวจริงนั่งฟังอยู่อ่ะพี่รับไม่มีใครพูดเลยนะข้างนอกมีลุงพูดคนเดียวเลยเรื่องนี้เออไม่จะดูอะไรเพราะว่าแบบอ๋อแบบว่าหลุดเพลงเหรอใช่เหมือนเราทนายดันนี่เวลาแก้ต่างไปครับอ๋อไม่ใช่เหรอเอาเลยไอ้เหี้ยกูผิดจับกูไปเลยสัตว์เหี้ยอะไรแบบที่ผมบอกเนี่ยลุงอย่าโดนเบาถ้าลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินก้อนนั้นกูใช้ด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูให้ก๊อปโยนทิ้งแม่งหมดเลย14ล้านไอ้สัตว์เอาไงเหี้ยกูให้ก๊อปโยนทิ้งให้หมดเลยนะแต่พี่ก๊อปเขาติดต่อมึงเอาไงแค่นั้นแหละมึงจะเอายังไงก็แล้วกูไม่สนด้วยกูจะเป็นหนี้กี่ล้านสุดท้ายหนี้ก็เป็นของแก๊งกูอะแต่ว่าคนที่โยนเงินที่ของสอแล้วที่ใช้คือสอว่าก๊อปมึงยังรอดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ากูส่งเลข111ไปมึงทิ้งเงินได้หมดเลยนะโอเคปะไม่ต้องใช้แม่งตอนนี้เขาขู่ตำรวจแล้วครับตำรวจทำอะไรทั้งอย่างครับดูไม่ติดกูแล้วดูไม่ติดผมดูตามเริ่มมีการข่มขู่แล้วครับเริ่มมีการข่มขู่แล้วครับข่มขู่เจ้าหน้าที่มีโทษเพิ่มนะครับมีโทษเพิ่มนะครับเขาต่อรองกับเจ้าหน้าที่อะครับครับจังหวะหน้ามืดด้วยครับตอนนี้พี่ใช่ไหมพี่ตัดสายพี่ก็โทรตัดสายพี่แล้วพี่ก็โทรตัดสายพี่มาหูดับพี่ก็โทรตัดสายพี่มีโทรศัพท์เขาซีเออเฮียแล้วกูจะไปโทรอะไรกันล่ะขออนุญาตนะครับคุณลุงอ้าวโดนยึดเขาจะเปิดโทรศัพท์ค้างอยู่ครับพี่มันมีวิธีเขาเก็บไหมต้องปิดมือปะต้องล็อกมือทีนึงพี่ต้องมือลุงจะรอดถ้าลุงเอาเงินมาคืนได้ไม่และก็ผมจะโดนแค่คนที่ถือคนสุดท้ายคนเดียวเท่านั้นผมไม่ได้วางแผนแค่นั้นแหละเม้มด้วยถ้าคุณตำรวจเชื่อผมอะอยู่ตอนนี้พี่รับเอางี้ไหมเดี๋ยวผมเอาเงินมาคืนและไอ้จับต่อคนนั้น6ชั่วโมงได้ไหมอ่ะเอาดิเอาไหมเอาไหมผมเอาแต่ว่าเขาเป็นคนบงการเขาต้องโดนจับเอาไหมที่ลุงเป็นคนบงการเลยครับอันนั้นผมก็ไม่เอาคืนแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมโทรถามพี่ก๊อฟคนสุดท้ายเลยพี่ใช้มึงฉลาดวันนี้ดีนะเออว่าจริงอยู่ว่าฉลาดปกติเขาไม่ถามหรอกจริงพี่ก๊อฟประเภทผมมีคำถามจะถามพี่อยู่ข้อสองข้อตอนนี้เงินอยู่ที่พี่ใช่ไหมครับเงินแดงสอนอที่หายไปแป๊บนึงครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเขาจะไม่มีโทษถ้าเขานำมาคืนอ่ะยากนะครับแจ็คกี้ขยายคนตัวเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเห็นแวบแวบโอดินตอนเนี้ยมันมีคนซัดทอดพี่ไปแล้วว่าเงินอยู่กับพี่พี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเงินพี่รับมาจากใครเขาซัดทอดไปแล้วว่าเงินอยู่กับพี่ขู่ด้วยครับว่าคุณสามเงินเขียวครับกูก็ด้วยครับอันนี้ดีกว่าถ้าพี่ไอ้ก๊อฟมึงรวยก๊อฟน้องมึงรวยมึงอย่ามาผมลดใครเป็นคนฝากพี่ครับก็กูไงก็บอกว่ากูไงมึงจะถามกันเพื่อเขาได้บอกอะไรพี่ไหมขึ้นล่องบอกให้พี่หนีไปด้วยเต็มคาราเบลหนีไปเดี๋ยวพี่รับเองเต็มจัดตอนนี้เต็มจัดเขาเป็นคนสั่งการพี่ใช่ไหมโอ้โหวางแผน 2-3 ละล่อดูผมอันนี้ให้ถือไว้แล้วก็หนีไปเธอเงือไม่ในใจเธอเงือไม่ในใจเขาดีใจใจเจ้าแค่พี่ลงมาข้างล่างเลยก็ได้แค่บูเอลมาก๊อฟเฮียแกลงมาทำพี่อะไรเฮียก๊อฟโอเคพี่ได้ขอตั้งแต่ไปรับพี่ได้พี่ได้ยินผมไม่เห็นเดือนไม่เห็นดาวไม่ก่อนพี่ก๊อฟไปอ่ะ
ช็คพี่กองผมพูดว่าเออเนี่ยกูมากับลุงอ่ะเดี๋ยวกูไปก่อนกูขี้เกียจอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาพูดคำนี้กับผมก่อนเขาขึ้นไปกูมากับลุงคุณลุงไม่ได้พูดเลยกูมากับลุงอันนี้ไม่ได้เป็นคนวงการแค่นั้นแหละแต่ทุกคนตัดทอดไปที่ลุงหมดเลยทั้งที่คนที่ถึงเงินณปัจจุบันก็ไม่ไอ้3ตัวนั้นมันรวมหัวกันไงส่วนไอ้ก๊อปก็ถูกเอาเงินไปแค่สุดท้ายครับเรื่องของก๊อป ASAP เนี่ยผมไม่รู้ครับเรื่องนี้ใช่น่าจะเป็นแผนของ2คนนี้ครับก็จะหลุดหลังนี้หรือเปล่าพี่ก็จะอันนี้เป็นแผน B ครับนี่แหละที่ก๊อปที่มันขโมยเงินพี่นี่แหละที่มันขโมยเงินได้นะพี่เปาบอกเลยพี่เปาชอบครับเรื่องนี้เลยเขาเป็นโปรเฟสเซอร์ครับโอ้โหพี่แล้วพี่หลังเนี่ยเขาโปรเฟสเซอร์แม็กโปรเฟสเซอร์โมริอาตี้เลยคนนี้ออกไปกูจะกระทืบไปด้วย3ตัวมึงอ่ะไอ้เหี้ยเขาขู่นะครับพี่เขาขายมาเนี่ยเขาขู่ด้วยครับดูดิผมคนในแก๊งเขาก็ยังขู่เลยครับเขาขู่พยานนะครับเขาขู่พยานนะครับผมยังไม่ทำอะไรเลยครับดูดิครับเจ๊นะครับเจ๊มึงเอาถุงเท้าชุบน้ำอุดปากเขาก่อนเลยมึงแจ้งที่อะไรล่ะสัตว์บัตรหนูเราไม่เสพกูไม่ได้ตั้งแต่ตอนกูเป็นหน่วยอันนี้ครับเอาผู้ต้องหาไปด้วยผมไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ผู้ต้องหาครับเอาไปหน่อยครับมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วครับเอาไปหน่อยครับเอาไปหน่อยเข้ามาข้างในได้ป่ะข้างในได้ป่ะไม่ต้องหาเนี่ยครับเอาไปที่อื่นเลยครับไปที่อื่นครับขยับหน่อยครับขยับหน่อยเอาคนตัวนี้ต้องมีเขาก๊อปปี้ดินขอตัวคนหนึ่งดิได้ครับเดี๋ยวคนให้เขาเข้ามาครับเข้ามาครับพี่ก๊อปเข้ามาครับผมว่าลองถามก๊อปดูดีกว่าไหมครับถ้าผมวางแผนกันจริงอ่ะแล้วลองถามก๊อปไหมว่าตอนที่มันถามผมว่าเงินเนี่ยมาจากไหนอ่ะลองถามแยกกันพี่แรมสองอันนี้แยกเลยเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ตรงเนี้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่ก๊อปขอตัวให้เดี๋ยวขอตัวให้มันพาไปตรงครับเอาไปสอบแยกดีหลังสอบแยกคนตัวหลังคนตัวหลังหลังไปห้องน้ำนู่นน่ะคนตัวหลังยืนบังกันดีไอ้แท้โหเดินออกไปพี่ยืนบังประตูผมไม่ตะโกนด้วยเนี่ยผมกระซิบเนี่ยผมกระซิบลองถามดีว่าได้ยินผมไหมเขาบอกกันด้วยว่าถามด้วยว่าเขาไปเจอกันที่ไหนอะไรยังไงหลังเขาคุณลุงให้ข้อมูลมาแล้วถ้าตรงกันก็อันนี้ผมไม่ได้ตะโกนนะครับผมอ่ะก็คือผมไปเจอไอ้ก๊อฟที่ตู้ใช่ไหมแล้วผมก็ถือเงินตอนแรกอ่ะผมจะไปเก็บเงินแล้วทีนี้มันเก็บไปได้แต่ว่านี่ผมรู้แล้วว่ามีแผน2ด้วยอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยแบบไอ้ก๊อฟมึงฝากเงินไว้ก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็ฝากเงินมันถึงอยากฝากเงินที่เขาล่ะครับใกล้ก๊อฟมันไว้ใจได้ไงสำหรับผมอ่ะแต่ตอนนี้ได้ไว้ใจไปแล้วฝากเงินไว้ที่ก๊อฟปุ๊บใช่ไหมแล้วทีมันก็โอนเงินมาคืนผมบอกไม่เอาอะไรประมาณนี้เอาเงินไปจากไหนแล้วผมก็มึงเก็บไว้ก่อนผมก็ให้มันเก็บไว้แล้วมันก็ถามผมว่าเงินเนี่ยเอามาจากไหนมันก็บอกสอนอมันก็พูดนะสอนอแล้วผมน่าจะใช่มั้งผมไม่รู้ว่ามันเอามายังไงไอ้แจ็คมันเอามายังไงอะไรประมาณนี้แล้วลุงรู้ได้ไงว่าแจ็คเป็นคนเอามาทั้งที่กติเป็นคนให้ลุงให้หรอใกล้แจ็คมันโดนสอบสวนนั่นน่ะสิครับคุณตำรวจนั่นน่ะสิอ๋อใช่ครับก็อยู่ดีคุณมาสอบสวนไอ้แจ็คผมก็รู้ไงไม่ได้ง่วงมั้งถูกต้องไหมล่ะโอเคครับผมต้องใส่เฉยๆต้องใส่ครับผมตกเงินอยู่ที่เขาไหมเนี่ยพี่แรปเดี๋ยวผมเรียนตามที่เขาไว้นี่ก่อนเขาบอกว่าเขาอ่ะอยู่ที่เลเบลแล้วทีนี้ลุงอ่ะเขาก็ขับรถมาที่เลเบลที่ตู้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ลางมึงพาพี่ก๊อฟมาฟังด้วยถ้าเขาผิดเขาจะได้แย้งอยู่นี่อยู่กับผมนี่แล้วลุงก็บอกว่ามาปูเสร็จปุ๊บพาไปหลังโกดังที่นึงลุงก็เลยเอาเงินแดงให้พี่ก๊อฟไป14ล้านแล้วก็พากันมาที่สอนอพอเสร็จปุ๊บพอมีการพูดคุยเจ้าหน้าที่ลุงก็เลยไปเรียกบอกพี่ก๊อฟหรือส่งข้อความไปบอกว่าก๊อฟหนีไปแล้วผมถามพี่ก๊อฟว่าอันนี้คือมีการวงการจากลุงแม็กใช่ไหมเขาบอกใช่เอ้าไอ้เหี้ยบอกว่าก็มีการวางแผนมันใช่ไหมเขาบอกใช่ก็คือแผนเอ้าแล้วทำไมดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้แซมไอ้สารไปไหนก็เจ็บไปดูได้ไหมครับแคปหน้าจอมือถือนะครับแบบจะเป็นลุงเขาขู่ว่าคุณสามจากยอดนะลุงโดนปรับคนสามจากยอดกูไม่ได้เป็นคนวงการไม่ใช่หรอไอ้สารกูได้ไงเนี่ยทำเดียว6ชั่วโมงเต็มกูไม่ถ้าลุงไม่ได้วงการลุงจะให้เอาเงินงั้นหนีไปทำไมใช่ผมก็น่ะไม่ให้หนีไปก่อนไงนั่นไงหนีทำไมคนแตกปากละ14ล้านก็40กว่าล้านเองครับลุงหนีไปก่อนไงไปก่อนไงเอาเลยครับใส่บินผมเลยครับ14ล้านครับไม่ใช่ครับ40กว่าล้านครับคูณ3ครับงั้นใส่เลยครับ40ล้านครับไม่เป็นไรครับแก๊งผมหาได้ครับเงินอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวผมกระทืบ ASAP เอาครับจะได้อยู่พี่ก๊อฟเขาแจ้งถือว่าผมสามารถซื้อสตอรี่ได้ใช่ไหมครับกับ ASAP อ่ะน่าจะได้แหละเอ้ยได้ไหมครับแดนนี่ตำรวจครับหัวลงไม่ได้สิครับเขาจริงเหรอครับได้เปล่าได้เปล่าผมถามหน่อยได้เปล่าไม่ได้ครับลุงอ้าวทำไมอ่ะ
มันขายผมนะพี่แรมลงพี่ผมให้ผมลงทวิตเตอร์มั้ยพี่ลงเลยลงเลยไม่อยากเห็นทำไมไม่ได้เดนนี่มันขายผมนะโอ้โหลงแก๊งลงยังไปเอาลงเลยอ่ะตอนเนี้ยไม่ก็ผมถามนี่ไงว่าซื้อได้หรือเปล่าเอาครับเอาครับเอาครับรักลุงครับครับรักลุงมาติดด้วยกันมั้ยครับงั้นติดด้วยกันนะไม่โดนครับปรับได้มั้ยล่ะถ้าไม่โดนครับปรับก็ติดด้วยกันได้ล่ะแต่ตอนนี้หักหลังไงครับเดนนี่น่าจะได้แล้วผมว่าไอ้แสนสี่ก็จะตกกันคนละ10กว่าล้านผมก็เรียกได้40ล้านเหมือนกันอ่ะไอ้สัตว์เอาให้รอดนะโชคดีมันอันนี้ครับเลขอะไรครับแจ็คกี้เลขอะไรมันบอกพี่ไวพรด้วยปัญหาไม่เจอมัน425แล้วเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาปล่อยไปแล้วครับเสร็จแล้วต้องทำได้ครับได้ครับได้แล้วครับ425นะครับหนีไปด้วยอันนี้อันเนี้ยนะอันเนี้ยผมไม่รู้แล้วหลังจากนี้ผมไม่รู้แล้วก็อยู่ในนี้ไงก็อยู่ในสอนอนี่ไงที่ผมให้มันหนีเนี่ยเขาถึงบ้านคำลุงเขาโทรมาผมเขาบอกเขาอยู่หลังเจนเลยนะก็ใช่ไงก็อยู่ในนี้ไงก็อยู่ในนี้ไงแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้ไงแต่เนี้ยผมรู้ไงแต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้โอเพนบีแต่ลุงก็บอกว่าลุงก็รู้ว่าเป็นเงินสอนอแต่ลุงยังให้หนีนะก็หมายถึงตอนแรกไงก็ที่ไอ้แจ็คมาในนี่ไงเอามาไงแซวว่ารู้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมล่ะเป็นไม่ผมว่ารู้ตั้งแต่หน้าสอนอไงที่เจอแรปไงจากงบพยานมีแล้วลุงจะให้พี่ก๊อฟหนีทำไมรู้ว่าเป็นเงินสอนอก็อยากได้บ้างแหละอันนี้คือลุงยอมรับมาเองเลยนะไม่ก็อยากไม่แต่ผมว่าอยากได้นะตอนนั้นไงแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนวงการนะตอนแรกไงตอนแรกใครเป็นคนหยิบอ่ะเขาบอกเขาวางแผนกับลุงมาใครวางแผนให้การเมื่อกี้3คนตกตรงกัน3คนญาติญาติลุงใช่มั้ยก็ตายแล้วลุงดูคนไม่ได้ครับอะไรครับอะไรนะครับยอมเลยเฮ้ยแต่ผมบอกอีกได้อย่างนึงลุงไม่ได้เจตนานะครับลุงพาผมไปด้วยนะกาแฟกับแล้วบวกอะไรกาแฟเล็กๆสบู่สบู่เหลวใครมีบ้างอะไอ้ที่กินอ่ะกินอ่ะก็อารมณ์แบบว่าตอนแรกลุงไม่ได้อยากได้ไม่คือตอนแรกอ่ะไอ้ตีเอาเงินมาให้หน้าสอนอแล้วทีนี้ผมคิดว่าเอ้ยเอาเงินมาจากไหนตอนแรกผมคิดว่ามันเข้าไปแบบว่าไม่ใช่เป็นตำรวจไงนี่ภาพไหมครับครับผมครับถ้าไม่เป็นตำรวจก็สามารถเอาเงินจากสอนอได้ไงงงปะเข้าใจครับอันนี้เข้าใจเข้าใจครับใช่แต่วางแผนตอนแรกไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่รู้เรื่องอ๋อก็คือวงการนี่ผมบวกหนึ่งลุงครับลุงเขาเข้ามาด้วยนะไม่ได้วงการแค่ตอนหลังก็คือทำปกติถ้าพวกไอ้แจ็ครอดผมก็รอดปะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหักหลังผมไงก็ผมเพิ่งเข้าเมืองมาผมก็ไม่รู้อะไรเลยผมก็ไปเอารถมาปุ๊บมันก็เรียกผมมาเอาเงิน14ล้านสรุปสำนวนเลยได้ไหมไงดีต้องสรุปพี่หลักฐานพยานครบการให้การครบที่สุดการวางแผนอาชญากรรมที่ขโมยเงินเยอะที่สุดในสนอละเนี่ยคดีนี้ชื่อว่าใครฆ่าปู่ไม่แต่คนวงการตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ผมนะต้องออกข่าวนะทีซีวงการแรกไม่ใช่ผมนะคุณต้องไอ้นี่ใหม่นะคุณต้องไอ้นี่ใหม่นะวงการตอนแรกไม่ใช่ไม่ได้ครับต้องปิดหลักฐานอะไรอ่ะหลักฐานอะไรเสียชื่อเสียงก็เขาให้การตรงกันไม่คือตอนนี้เขาอยู่พวกเดียวกันผมไม่มีพวกแล้วตอนเนี้ยก็มันหักหลังลงแล้วหลังคือหลังลงแล้วนะตัดญาติแล้วครับตัดญาติแล้วตัดญาติแล้วตอนนี้ตัดญาติแล้วตอนแรกอ่ะลุงอ่ะเขารวมกัน3คนกับฝั่งคนฝั่งนู้นเพื่อที่จะก่ออาชญากรรมแต่ทีเนี้ยเหมือนว่าตกลงเป็นคนเออผมว่าเป็นแพ้ผมว่าเป็นแพ้ตอนเนี้ยผมก็เลยทิ้ง3คนนู้นมาอยู่พี่ก๊อฟแจ็คมันทิ้งหลักฐานใหญ่ไว้ลุงก็คิดว่าแจ็คไม่รอดอยู่แล้วเลยต้องหาทางอื่นไปไงตามเนี้ยตามที่ตำรวจสรุปได้อันนี้พลาดหัวข่าวแจ็คผู้ฆ่าแม็กหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือไอตีส่งไอตีจะส่งจีมาผมก็มานะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีหลักฐานไหมครับลุงมีไหมมีครับมีจีอ่ะมีส่งจีคือเอาง่ายถ้าผมรู้อยู่แล้วอ่ะไม่ถ้าไม่ใช่ฟังก่อนถ้าผมรู้อยู่แล้วอ่ะแล้วมันจะส่งจีให้ผมทำไมอ่ะมันจะเรียกผมมาทำไมหน้าสอนอที่จะมอบเงินกันไงครับเผื่อเปลี่ยนสถานที่เป็นแพลน B อะไรอย่างเงี้ยยาอ่อนหน้าสอนอเนี่ยนะที่ปลอดภัยที่สุดครับก็เฮียอะไรแล้วก็อยู่ข้างหน้าถ้าคือคนโดนเขาจะโดนปรับอะไรบ้างครับแล้วโดนเท่าไหร่แต่ได้เงินคืนแล้วดิไม่เป็นไรไม่ครับผมไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ครับผมไม่ยอมครับคือไงก็ต้องปรับเท่าไหร่นะครับ14ล้านอ่ะตัดเป็น14ล้านไม่14ล้านก็เพิ่มไปคูณ3มั้ยครับคูณ3 14ล้านไม่ได้แบบนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะครับ 2.8 2.9 นะครับถ้าคุณ40ล้านใช่ครับถ้าคุณไม่ปรับผมเท่ากับว่าคนอื่นก็สามารถทำได้นะมันก็ไม่แฟร์คนอื่นถูกต้องมั้ย42ล้านพี่ถ้าทั่วๆน่ะ42ล้าน
ี๋ยวผมปรับให้ไหมพี่แล็บใครจะนั่งใส่บินนะพี่แล็บคิดว่าจริงๆแล้วดีละหมื่นเดี๋ยวร้องไห้เลยนะพี่ลุงก็รับว่าเป็นคนวงการแล้วใช่ไหมครับผมว่าไม่ได้เป็นคนวงการครับไม่รับก็กล่าวหาตอนนี้แต่ตอนนี้ผมหนีไม่รอดแล้วไงเพราะว่าผมโดนลุมก็ตามนั้นครับเขาคือยอมรับนะครับลุงใช่ครับรับแล้วพี่อันนี้จะหารไหมครับเรื่องค่าปรับเนี่ยหรือว่าผมคนเดียวก็ได้ครับเฮ้ยข้างหลังเขาเปิดประตูเยอะเขาหนีหรือเปล่ามีตำรวจเฝ้าไหมข้างหลังอ่ะโอเคไม่มีเลยอ่ะหน่วยหนุมานกูยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยห้องหลังวิ่งไปหมดนะครับแล้วประตูไม่ได้ล็อกขาก่อนแต่ในสอนอประตูล็อกอยู่ไปชี้ข้างบนรอบอกข้างหน้าตำรวจข้างบนข้างบนอย่าปลดล็อกประตูให้ใครนะคุณลุงน่าจะเป็นผู้เสียหายนะครับไม่ต้องปลดไม่ต้องปลดเอาตัวลงมาฟังแดนนี่พี่แรปแดนนี่พูดครับเชิญทนายแดนนี่ว่าเลยครับไม่งั้นถ้าไม่มีความผิดเขาไม่คิดหนีหรอกครับตันลุงฟื้นได้ลุงไม่เขาไม่คิดหนีจริงแต่ไม่ตอนนี้คือผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับซึ่งผมตัวคนเดียวครับไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าผมมีหลักฐานตอนผมแค่เข้าเมืองมานี่แหละซึ่งไม่รู้อะไรเลยครับมารับรถแล้วก็โดนส่งจีมาตรงเนี้ยถามในนี่ได้ครับจริงแล้วจังหวะส่งมอบเงินที่ลุงก่อนส่งมอบให้พี่กอบนี่ลุงได้ตอนไหนอะไรนะครับตอนที่ลุงได้รับเงินจากอติที่อติบอกคืออติให้เงินลุงหน้าสอนอครับให้ที่ไหนกับพี่เปายืนอยู่กับพี่เปาครับตอนผมถืออาวุธปืนเท็จปืนกันแล้วปะอ๋อที่อยู่ที่ยิงกันอยู่หน้าสอนอใช่ไหมครับใช่ครับเอางั้นก็ตรงกับงั้นก็ตรงกับคำให้การของอติที่บอกว่าส่งจีมาเพื่อมอบเงินให้ลุงหรือเปล่าก็คือเขาส่งไม่เขาส่งจีมาซึ่งผมไม่รู้อะไรผมคิดว่าไม่มีเรื่องอะไรผมก็เลยมาว่าเรียกผมมาคุยหรือว่าอะไรหรือเปล่าหลักฐานลุงก็ขัดแย้งไม่พอครับว่าลุงไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่ะฮะคือตอนนี้สำนวนก็สรุปประมาณว่าคุณแต่ถ้าย้อนไปนะครับย้อนไป3วันที่แล้วอ่ะ3วันที่แล้วใช่มั้ยตอนวันประมูลซึ่งวันประมูลไม่สามารถวางแผนก็ได้อยู่แล้วครับเงินประมูลก่อนประมูลนะครับก่อนประมูลนั่นแหละไม่สามารถวางแผนก็ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าพวกผมต้องรวมตังค์กันตลอดทุกงานประมูลซึ่งไม่สามารถมาคุยแผนแบบนี้ได้หรอกเพราะแต่ละคนมันก็ต้องมาส่งตังค์ให้ผมเอางี้เดี๋ยวเอาถ้าให้เพื่อความยุติธรรมของคุณลุงแม็กเมื่อกี้ตอนเราแยก3คนไปสอบมีใครมานะมีหลังกับใครคนนึงนะมีผมแล้วก็พี่เฉยแล้วก็เอ้ย1อ๋อแล้วก็อะไรวะผมลืมว่ะเพราะเมื่อกี้คุณลุงบอกว่า3วันที่แล้วใช่ไหมตอนเฉยไปสอบปากคำเขาให้การว่ากี่วันที่แล้วนะสอบใครสอบใครเมื่อกี้ไงของเฉยพาใครไปอ่ะอ๋อพี่ก๊อฟไม่ถึงพี่ก๊อฟอย่างเดียวคุณสามใครเป็นคนที่พาคุณแจ็คกี้ไปอ่ะผมไม่พาตัวเองไปครับผมพาตัวเองไปคือผมจะบอกเองครับคือการพูดกันอ่ะคือตะโกนกันขนาดเนี้ยยังไงมันก็ต้องตรงกันอยู่แล้วถ้าตำรวจไม่โง่ครับคุณต้องพูดตรงอ่ะครับอติเขาบอกว่ามี3วันที่คุยแผนแล้วก็อีก2วันเป็นวันเตรียมแผนครับช่วงเวลาอติบอกว่าช่วงค่ําช่วงกลางคืนครับยังแบบพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับครับอันนี้ตามไดอะล็อกเขาเลยนะครับช่วงกลางคืนครับแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นไม่มีไดอะล็อกครับอันนี้แผนตรงนะครับไม่มีไดอะล็อกนะฮะอติเขาบอกว่าคุณลุงนะครับเป็นคนวาดแผนใส่กระดานแล้วก็คุยแผนครับแต่ฟิวเจอร์บอร์ดที่ห้องทำงานให้เขาพาไปดูไหมครับฟิวเจอร์บอร์ดไปอยู่ตรงไหนอะผมไม่เคยเห็นเขาจะลบไปแล้วแรงแกดูว่าจะลบไปแล้วครับทำลายหลักฐานไปแล้วแหละไม่เป็นทางโอเคว่าไปตอนนี้ผมหลักฐานมันชี้ชัดไปทางลุงอะไรตอนนี้ไม่ตอนนี้เขาอยู่ด้วยกัน3คนมันจะชี้ชัดยังไงเขาตะโกนกันนะครับคุณแล็บคุณ0979แบบคุณไม่เมกเซนเลยอ่ะแต่เงินมันก็วนอยู่แค่5คนเนี้ยไม่เงินน่ะมันให้ผมก็บอกแล้วนี่ไงว่าอยู่หน้ามันให้ผมมาแค่นี้ไงข้างหน้าสอนอไงประเด็นคือหลักฐานสุดท้ายเงินมันส่งไปที่คุณลุงแล้วคุณก็ปีนหนีไปผมให้จบไม่ก็ถามก๊อปดูสิว่าตอนที่ก๊อปไอ้คุยกับผมอ่ะตรงที่ว่าเอาเงินมาจากไหนลองให้ก๊อปพูดดิก๊อปพูดหน่อยสิว่าไงครับลุงทีตอนที่ถามอ่ะที่กูกิฟต์เงินให้มึงแล้วมึงเอาเงินให้คืนอ่ะไม่ต้องมาใกล้เดี๋ยวหาว่ากระซิบลองพูดไปดิแล้วกูบอกว่าอะไรป้าว่าเอามาจากไหนอ่ะใช่พูดไปดิบอกว่าเอามาจากน้อง
เงียบหมดห้องเลยอ่ะผมก็ฝากก็แล้วไม่ไม่นี่นี่พี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่คืออย่างนี้คือพี่อยู่เลเบลใช่ไหมลุงก็มาเอ้ยก๊อปนิดหน่อยแล้วเขาเรียกขึ้นแล้วเขาบอกเอ้ยกูฝากนิดหน่อยพี่หลามจากไหนเขาก็ขำเลื่อนแล้วก็เออฝากไว้ก่อนแล้วก็มาด้วยกันถ้าเขาจะเอาจริงเขาจะพามานี่ทำไมถูกไหมล่ะเขาพาพี่มานี่นะเขาก่อนเขาไปเขายังถือเงินแดงเข้ามาเลยครับเขาจะให้หนีจริงเขาคงพี่อาจจะพี่แม่พี่อาจอ่านความคิดโปรเฟสเซอร์ไม่ออกตอนเนี้ยมันอยู่ในการหมดแล้วไอ้เหี้ยตำรวจมันลุมเอากูไอ้สัตว์นี้จ่าเฉยได้ส่งมาให้ครับไม่ใช่กูโอ้เหี้ยอ่านยังไงให้ออกวะเป็นภาษาตุรกีครับอันนี้ใช้เครื่องคิดเลขถ่ายมาหรือเปล่าไม่มันยังถามผมอยู่เลยว่า มันยังถามผมอยู่เลยว่าเนี่ยเงินเอามายังไงได้พูดไปดิเพราะว่าเงินสอนนอปกติถ้าไม่ผมว่าเผื่อเป็นตำรวจเป็นหนอนบ่อนไฟเลยนะเอาเงินออกมาได้ไงเนี่ยมันก็ถามแล้วถ้าผมรู้จริงผมก็คงบอกมันไปแล้วนะเอาจริงใช่อันนี้จริงอันนี้ลุงพูดจริงครับผมถามลุงว่าเอาเงินออกมาได้ไงเงินสอนนอ่ะแล้วผมยังคุยกันเรื่องนี้อยู่เลยว่าเอาออกมายังไงจริงผมเผื่อตำรวจหยิบกันออกมาเองนะครับต้องตรวจสอบตำรวจในกรมด้วยนะรู้สึกว่าทางที่ตู้นี่คุณจัดไลฟ์ครับที่ตู้นี่เวลามันหยิบอะไรออกมามันจะมีหลอกการสแกนลายนิ้วมือออกมาเนี่ยครับใช่ไหมว่าใครหยิบเปิดตู้อะไรออกมามีไหมครับคุณแจ็คข้อสารภาพนะครับแล้วก็ในรูปหลักฐานที่เขาที่ไม่ตอนนี้มันไม่เกี่ยวว่าใครหยิบตอนนี้กูโดนใส่ร้านว่ากูเป็นคนในวงการไอ้เหี้ยมึงจะวนทำเหี้ยอะไรล่ะไอ้สัตว์อ่ะผมสรุปให้เลยก็ได้มีสองทางเลือกครับหนึ่งคือลงรับโดนคนเดียวกับที่เหลือ5คนหารเวลาโดนด้วยกันแต่ไม่โดนค่าปรับแต่กูไม่ใช่คนวงการแค่นั้นแหละกูไม่ใช่คนก็ถือว่าโดนร่วมกันเท่ากันอย่างงี้มั้ยกูไม่สนแต่ตอนนี้กูไม่ใช่คนวงการแต่เคลียร์ประเด็นนี้ก่อนถ้าไม่เคลียร์ก็ถ้าไม่เคลียร์กูโดนคนเดียวกันแล้วก็ต้องถาม3คนเท่านั้นครับว่าเขาอยากให้ลุงโดนขนาดไหนฮะเอามั้ยถ้าลุงถ้าเขาอยากให้ลุงโดนคนเดียวเขาเป็นคนวงการเท่านั้นแหละใช่มึงกล่าวหากูว่ากูเป็นคนวงการโดนด้วยหาเวลาโดนเท่ากันไม่ผมไม่โดนก็ตกลงกันไปแล้วถือว่าเงินผ่านมือถือว่าโดนด้วยครับไม่ตอนแรกเราบอกไปแล้วเราคุยกันไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทีนี้คุณมาจับผมเรื่องผมวงการแค่นั้นเองตอนนี้เราเกลียดเรื่องคนวงการไม่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 ใช่ครับเคลียร์เรื่องคนวงการนี่แหละครับถ้าผมไม่ใช่เป็นคนวงการผมก็ไม่โดนถูกต้องไหมเพราะแล้วตกลงผมไปแล้วว่าจะไม่จับผมตอนแรกมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้ไงครับไม่เกี่ยวสืบไปสืบมาลุงวางแผนไว้ซับซ้อนมากครับแล้วมันมีการแบบให้คนถือเงินหนีไปในตอนสุดท้ายโอ้ยกูถือเงินหนีจริงกูไม่ฝากไอ้โง่นี้ไปหรอกไอ้เหี้ยกูฝากแก๊งกูดีกว่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วแก๊งกูไม่มาให้กูจะโดนจับแบบนี้ด้วยกูกล้าพูดเลยไอ้เหี้ยกูฝากคนในแก๊งกูอ่ะกูสั่งคำไหนมันคำนั้นอ่ะเอาครับข้างหลังจะหารโดนร่วมกันไหมครับห้าคนพี่ก๊อฟด้วยคนหนึ่งคนห้องฝั่งนู้นครับคิดว่าไงครับหารไหมครับบอกครับผมเกี่ยวอะไรครับผมแค่นะ 3-4 ชั่วโมงชิวๆครับผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวแค่นั้นผมไม่ยอมครับผมไม่เกี่ยวแค่นั้นแหละคนวงการมีคนเดียวครับจ่าแล็บวงการคือไอ้ตีครับไอ้ตีครับ ผมเป็นพยานกับแจ็คครับอันนี้พูดตรงๆเลยตีไหนอ่ะผมกับแจ็คครับไอ้แจ็คกูเปลี่ยนข้างแล้วแจ็คเปลี่ยนข้างแล้วงานเผาจัดอ่ะไอ้แจ็คเปลี่ยนข้างกลัวกล้าไม่ใช่คือไอ้ตีเป็นคนเขียนบอร์ดครับไอ้ตีเป็นคนเขียนบอร์ดครับไม่ใช่ครับดูลายมือได้ถามไอ้แจ็คครับถามไอ้แจ็คถามไอ้แจ็คครับไอ้แจ็คมาพูดไปแจ็คสารภาพซะแจ็คครับผมเป็นคนลงมือผมไม่รู้ว่าใครทำทั้งหมดใช่แต่ว่าผมบอกตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะขายหมดไงโอ้ยมึงขายกูแล้วไอ้เหี้ยมึงขายไปหมดเลยไอ้สัตว์ไอ้ตีคือวงการครับคนเดียวครับโอเขียนภาษาไทยไม่ได้ครับโอเขียนเป็นภาษาจีนแล้วผมเขียนภาษาเหี้ยอะไรไม่ได้เลยครับผมเขียนภาษาเหี้ยอะไรไม่ได้เลยครับภาษาไทยเขียนไม่เป็นครับภาษาตุรกีครับในภาษาเขียนไม่ได้ครับเลยนะก็มันเป็นคนคิดไม่ผมอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันก็ถ่ายรูปมาผมก็จำได้ดีแล้วเอางี้ครับผมบอกคนที่เกี่ยวเพิ่มว่ามาคนอายุไล่ๆกันอ่ะบอกแค่นี้อายุไล่ๆกันไล่ๆใครไล่ไล่กับลุงถามแล้วพี่เปาครับพี่เปาครับพี่เปาครับพี่เปาเลยครับพี่เปาคนเดียวครับพี่เปาครับผมไปแล้วทำไมครับเดี๋ยวไล่ๆไล่ไล่ผมอะไรครับผมทำอะไรครับอ้าวพี่เปาเลยครับอันนี้ผมให้ข้อมูลได้แค่นี้นะผมให้ข้อมูลแค่นี้ครับคือจริงๆแล้วมีคนวางแผนมีผมครับเอ้ยมีผมมีไอ้แจ็คมีไอ้ตี
แล้วก็พี่เปาเป็นคนแกนนำให้พี่สองคนครับพี่เปาเป็นคนแกนนำคนเดียวครับก็คือเขาเรียกผมมาประชุมกันใช่ไหมแล้วพี่เปาเป็นคนวางแผนแกนนำตรงไหนคือไอ้ผมไอ้ตีไอ้แจ็คครับเป็นคนฟังครับตีกับแจ็คแล้วก็ผมเป็นคนฟังครับพี่เปาคนเดียวครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมยอมรับเรื่องผมเป็นคนลงมือครับแต่ผมไม่ใช่คนบงการครับคนบงการผมชี้ไปแล้วมีสองคนครับไม่มีคนเดียวมีพี่เปาครับพี่เปาคนเดียวครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือผมมาคือผมมาเป็นเพื่อนแจ็คเฉยครับมาตอนที่มาสอนเราผมยังไม่รู้เรื่องอะไรมันเกิดขึ้นเลยครับไม่ใช่เลยครับไม่จริงครับไม่จริงครับได้แผนที่เอาเงินให้พี่กอล์ฟนี่พี่เปาเขาวางแผนไว้ไหมครับหรือว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่มีครับไอ้ที่เป็นคนให้เงินไม่ต้องวางแผนครับแต่แล้วบอกสังเกตพฤติกรรมพี่เปาดูครับปกติก็ชวนเยอะใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายพฤติกรรมพี่เปานะเมื่อกี้ตอนสอบสวนอ่ะเขาแบบชี้ข้อมูลอะไรชี้ชัดเลยถามเวลาจำนวนเขาบอกว่า2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่อย่างเงี้ยคือการที่บอก2 ถึง 20คนอ่ะเขาบอกเขากินยาภูมิแพ้มาก็เลยแบบมึนนิดหน่อยอ๋อก็ผมจำไม่ได้ครับแต่ผมจำได้ว่าลุงเป็นคนวงการอย่างที่ผมบอกอ้าวถามก๊อฟก๊อฟพูดไปมึงพูดไปจบไปเลยอ่ะพี่ก๊อฟว่าไงครับอันนี้คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับในแก๊งครับไม่เกี่ยวในแก๊งพี่ก๊อฟว่าไงครับคือตอนที่ลุงมาเนี่ยลุงก็ได้มีการพูดถึงคนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับครับพูดว่าไงครับเพราะเขาสั่งมาให้ทำอย่างนี้ใครครับใครจะสั่งลุงได้ครับพอจะบอกลุงได้ไหมครับพอจะบอกได้ไหมว่าใครครับที่ลุงแจ้งใครจะสั่งลุงได้ครับได้ไหมอย่าตะโกนครับอย่าตะโกนครับไปกระซิบดีกว่าผมว่าข้อมูลนี้สำคัญจริงครับผมพูดไม่ได้จริงครับว่าใครแชกเราถามไปแชกไม่ใครก็จะสั่งลุงได้ว่าถามก่อนแต่จริงเขาเป็นระดับ CEO เขาต้องวางแผนเก่งเนาะอันนี้เนาะไอพีน้องป่ะแผนธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจเออเขาวางแผนกลยุทธ์เป็นขั้นเป็นตอนถ้าผมบอกไปตอนจะตายครับผมไม่ได้จริงว่าใครอันนี้มีผลไม่แต่ผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่ได้เพื่อแจ็คก็เฉยเรื่องดียังทำได้เลยทำไมเรื่องไม่ได้ไม่เป็นรูปพันธ์ไหมติดเลยรูปพันธ์เออบอกไปรูปพันธ์อ่ะก๊อฟมีตาสองข้างครับโอเคมีตาสองข้างไหมครับเจ๊มึงแทงเขาไปใส่ตู้เลยไปผมสีอะไรครับผมสีอะไรอันนี้คือหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่เขาส่งมาให้ผมก่อนเริ่มโชว์ไปแจ็คโชว์ไปแจ็คโชว์ไปหลักฐานคลิปเสียงนะเขาบอกเขาส่งอันนี้มาครับแป๊บนึงแล้วก็ปรับเงินเขาได้นะครับ40 ล้านนะครับคือเขาส่งไอ้คติสอนใจมาครับอันนี้คุณลองฟังดูว่ารู้ไหมโจรนั่นน่ะถ้ามันกลับมาเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพมาท่านจำไว้คนดีมันไปได้ไม่ถึงเท่าไหร่แต่ถ้ามันโจรมันรอบรู้ทุกอย่างแล้ววันนึงมันกลับมาเป็นคนดีได้เป็นคนที่เวลาใช่มั้ยไอ้เหี้ยอันนี้คืออันนี้คร่าวๆครับคร่าวๆครับอันนี้คือที่เขาส่งให้ผมก่อนอันนี้คือที่เขาอันนี้ที่เขาส่งมาให้คุณคือมันเป็นคำสอนครับใช่ครับใช่ไม่ใช่ใครเป็นคนส่งครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละมีนั่นแหละครับนั่นแหละจบพี่ก๊อฟใครครับใครครับระบุชื่อนะครับผมสีอะไรนี่พี่ใบก็ได้พี่ใบก็ได้ว่าสีเดียวกันที่พี่ใส่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงไม่ใกล้แซมใกล้เคียงใกล้เคียงครับไม่ผมไม่เกี่ยวเลยเอางี้เลยมันบอกไม่ได้ดิมันบอกไม่ได้ว่าสีส้มมันบอกมันพูดไม่ได้บอกไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องตายไม่ได้นี่พี่แรปพี่มาหาผมก็ได้เขาบอกไอ้ครับพี่ใช่ยกมือครับพี่ก๊อฟใช่ยกมือครับไม่โอเคใช่ไม่มันต้องยกมือดิเดี๋ยวมันนั่งลงมันเป็นการมันเป็นคำพูดสลับคำครับก็ไม่ใช่ไงวางแผนคนเดียวเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้วางแผนเลยครับคนทำผิดจะยอมรับผิดนะครับตำรวจพี่ดูแววตาเขาดิพี่เปาถอดแว่นนะครับแล้วก็ผมมีหลักฐานนึงด้วยครับเงินแก๊งเขาก็ไม่ส่งครับพี่เปาอ่ะเราเงินแก๊งเกี่ยวอะไรครับผมไม่ได้หลักฐานเขาไม่เขาคืออย่างนี้ครับเขาไม่มีเงินครับเขาไม่มีเงินซึ่งเขาจะหาเงินมาให้แก๊งใช่ครับให้ผมเรียกแก๊งมาทั้งหมดแล้วครับเฉยไม่ครับผมมีข้อมูลเพิ่มครับคุณเฉยครับเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะสารภาพทุกอย่างนะครับเอาออกมาหน่อยเอางี้ไหมครับครับผมเอางี้ไหมครับเดี๋ยวกูอยู่ข้างก็คือไอ้แจ็คแหละครับเป็นตัวตั้งต้นทั้งหมดเลยครับใช่ครับใช่ครับผมเห็นด้วยกับพี่เปาครับไอ้แจ็คเลยครับแล้วทางพี่เปาครับอะไรครับอยู่นะครับอะไรแจ็คแล้วพออยู่นะครับพอที่ผมอยู่ข้างนอกครับตอนที่กำลังสืบสวนกันอยู่ครับไอ้แจ็คบังคับสิภาพผมครับว่าโยนลุงใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมพูดเลยพูดตรงๆเอาทุกคนเข้ามาก่อนเอาทุกคนกลับเข้ามาคือผมมองว่าไอ้แจ็คน่ะเป็นต้นเรื่องครับใช่ครับใช่ครับพี่เปาพูดถูกครับเขามาสอนอเนี่ยเขามีปัญหาเนี่ยไอ้แจ็คมาคนเดียวครับแล้วผมก็มาเป็นเพื่อนแจ็คครับแค่นั้นเองเลยครับใช่ครับทั้งหมดก็เกิดพี่เปาเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเยี่ยมก่อนพี่เปาครับคือใครเป็นคนกิ๊บเงินให้ผมครับอะไรนะครับใครเป็นคนกิ๊บเงินให้ผมแจ็คจริงครับหน้าสอนอ่ะหน้าสอนอ่ะ
ไอ้แจ๊คมันจะกินไปยังไงมันโดนจับอยู่แจ๊คอาตีอ่ะเฉยแล้วๆไม่ผมถามพี่เปาเนี่ยว่าใครเป็นคนให้เงินที่กับผมแล้วผมถามพี่เปาหน่อยว่าผมรู้เรื่องไหมแค่นั้นแหละเอาตรงๆนะครับลุงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยลุงไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้ใช่ครับแล้วอติอ่ะอติอ่ะเป็นคนจิ๊กเงินให้ลุงครับตอนที่หน้าสอนอเพราะว่ามันก็เกี่ยวครับเพราะว่าอติอ่ะส่งจีให้ลุงครับแล้วเลยมาแล้วผมก็ถามใช่มั้ยว่าอันเนี้ยคือเงินอะไรใช่ครับเงินอะไรอติบอกไม่ต้องรู้หรอกเห็นมั้ยเก็บไว้ก่อนใช่ครับเห็นมั้ยผมพูดจริงทั้งหมดแล้ว2วันที่เป็นจะบงการกันนะครับมันไม่เกิดขึ้นจริงครับเพราะ2วันลงคิครับใช่เขาบอก3วันครับใช่ครับนั่นแหละคิตลอดเลยครับคิถ้าจะคิดได้ครับใช่ครับอติเขาพูดว่า3วันวางแผนนะครับอีก2วันเป็นวันใช่ครับมันลงคิครับลงคิยังไงก็คิครับรวมกัน5วันเลยเหรอครับคือเริ่มค้างอ๋อลุงบ้ากว่านั้นก็มีครับอันนี้คือคิดปกติครับใช่ครับแต่ว่านี้พี่เปากลับคำให้การเนี่ยครับใช่ไหมใช่ครับผมขอกลับคำให้การครับเพราะว่าผมดูแล้วผมแบบผมทำความผิดไม่ได้จริงครับผมต้องยืนยันตามความจริงครับพี่เปาเขาโดนใส่ร้ายครับคือเขาหักหลังใช่ครับผมโดน2คนหักหลังซึ่งผมมาเป็นแพะกัน2คนเลยครับไม่ใช่ครับเป็นสองสองแล้วนะครับมีคนแจ๊กเป็นคนเอาไหมแต่มันมีคนที่แต่ผมรอดคนเดียวนะครับที่เดิมนะครับคุณลุงแต่ผมรอดคนเดียวครับคนที่เป็นเดินการลงมาจากเขาบอกคนที่อยู่ข้างเขาตีตีตีเอาทั้งหมดเข้ามาในห้องก่อนไปเอาทุกคนเข้ามาในห้องครับไปหลังมานี่เลยตีครับเชิญห้องนี้นะตีครับเชิญห้องนี้เลยครับไปฝากเบื้องฝ่ายกันให้พอยืนตามมุมเลยครับตามมุมเลยแยกแยกกันครับใครมีสเปรย์บ้างครับใครมีสเปรย์ไอ้ตำรวจเซ็ตสเปรย์มาหน่อยดิผมขอหน่อยครับถ้าตำรวจหมดว่าเซ็ตสเปรย์ป่ะให้กูด้วยกูจะหมดแล้วไหมผมว่าคดีนี้คงไม่เกี่ยวผมแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวเกี่ยวเขายังเกี่ยวเกี่ยวครับคุณครับสุดท้ายครับคุณเกี่ยวเลยครับคุณก๊อฟมันเลขคู่เดี๋ยวไปถามไปลงตัวครับเลขคี่เดี๋ยวคุณลุงครับคุณลุงครับผิดฝั่งครับผิดฝั่งไม่เป็นไรได้แล้วเขายืนตามมุมเขายืนตามมุมให้เขายืนตามมุมปิดประตูดิปิดประตูไว้โอ้เป็นตัดอย่างเร็วโอ้ใครอ่ะไอ้เหี้ยร้านอย่างไวอ่ะอะไรอ่ะพี่บางยืนฟังไว้นะพี่บางผมขอพูดครั้งสุดท้ายเลยนะครับผมขอพูดครั้งสุดท้ายเลยคนวงการอ่ะไม่ใช่แจ็คคือตีผมพูดแค่นั้นอันนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันผมอ่ะอยากได้แค่คนเดียวที่เป็นคนวงการเลยคือผมมองว่าแจ็คอะครับอยู่คนละมุมไหมอยู่คนละมุมไหมครับคนละมุมเลยคนละมุมครับคนละมุมเลยมันมีสองห้องนะครับแยกไหมครับนี่คนละมุมเลยเดี๋ยวห้องเดียวกันเลยคนขโมยก็จริงครับแต่ผมมองว่าแล้วแจ็คอะเขาคงแบบคงถูกสั่งมาอีกทีนึงครับลุงว่าไหมครับใช่ครับแล้วมีคนเดียวได้ไหมเนี่ยอันที่ผมบอกอะผมเอาแค่คนเดียวเลยเดี๋ยวผมให้ชี้เลยเดี๋ยวนับพร้อมกันเลยชี้พร้อมกันนะได้ครับได้ครับอติถ้าคุณอติไม่ยืนจะไม่ได้ชี้นะฮะลุกหน่อยครับพี่ก๊อฟอติลุกหน่อยครับพี่ก๊อฟชี้ด้วยนะพี่ก๊อฟต้องชี้ด้วยนะพี่ก๊อฟยืนตรงกลางเลยครับพี่ก๊อฟจะได้ชี้ถูกๆครับพี่ผมจะเอาแค่คนวงการชี้แค่คนวงการแค่คนเดียวที่จะมารับโทษอ่ะโอเคครับอ่ะนับหน่อยตำรวจคนนึงให้ชี้พร้อมกันเลยนะครับ3 2 1ชี้ครับอติครับชี้ครับชี้ชี้นิ้วไอ้ที่ผ่านแล้วอ้าวเดี๋ยวลุง2อติเอ้ยใครอติ2อติ3อติ3พี่เปา1เอาพี่เปา2พี่เปาหมดเลยนี่งั้นผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับขออีกรอบนึงครับขออีกรอบนึงครับขออีกรอบนึงครับงงครับมันเปลี่ยนกันได้นะยืนโต๊ะกลางไม่มองไม่เขาบอกว่า1 2 3ว่าให้ชี้แล้วคุณชี้งั้นเอาใหม่ครับเอางี้พี่ฟินถอยอีกรอบนึงมันก็ไม่แฟร์แล้วครับคุณนี้เขาเปิดให้ตายไปแล้วครับจ้าทุกคนหน้าชนโต๊ะเลยครับทุกคนหน้าชนโต๊ะเลยครับชี้เขาชี้ไม่ถูกกันอ่ะเราเสนอใหม่อ่ะรอบสุดท้ายกันจะได้ชี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะมาใกล้ๆกันนะครับอติเข้าโต๊ะมาหน่อยครับมันเปลี่ยนอากาศพี่เปาหันหน้ามาเดินชนโต๊ะเลยมาเดินชนโต๊ะเลยครับพี่เปาครับชนโต๊ะเลยครับรู้ก็หมดแล้วเดี๋ยวนี้มันรู้ก็หมดแล้วดิอ่ะนับเลยนะ1อะไรอ่ะ2จะร้องอะไรอ่ะชี้ครับ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 เอกฉันติชี้ใครเนี่ยอติชี้ใครครับบอกมันติพี่ก๊อฟใช่ไหมครับก๊อฟทะลุอ๋อไม่ต้องชี้ทะลุพี่เปาไม่แล้วพี่เปาทั้งหมดพี่เปาได้แชร์แล้วพี่เปาเอาแล้วไม่ใช่คิดเดี๋ยวนี่แล้วผมโดนอะไรอ่ะเปลี่ยนลุงไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวครับทุกอย่างอ่ะเอาลุงเอาลุงออกไปแล้วครับแล้วหรอไอ้เกียร์พักกันกลับมาเลยลุงหลายรอบมาแล้วลุงต้องโทรนักโทษกันเนี่ยมาแล้ว
ป้าโอเคขอบคุณที่เหลือแค่ความร่วมมือครับผมครับตกตัวครับตกตัวครับขอตกตัวเลยครับขอตกตัวเลยประกาศตกตัวร้อนแรงด้วยประกาศเลยประกาศเลยเราประกาศตามเวลาเลยสุดการดีใจสุดไปตอนนี้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 ขอใหญ่สุดเลยแล้วขอใหญ่สุดอาจจะไม่ค่อยรู้ดิมีเคสอุ้มมาดิอาจจะนี่อ่ะดิไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับพูดมาแล้วครับมีพยานครับมีพยานอย่าเบะคนทำผิดต้องอย่าเบะเอาชุดเดิมก่อนพี่เป็นนักโทษง่ายไอ้เหี้ยแรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่โดนเนี่ยติดไม่ติดเลยดีแล้วมีคนกลับใจใจเย็นครับเปาไอ้ทำไมต้องนานที่จะสืบผมไม่เหี้ยต้องนานในพวกคุณให้ยืนสี่โต๊ะไอ้เขาจะมีต่อมาเดี๋ยวมันต่อมาตอนแรกเหี้ยตีโดนนะตอนแรกเหี้ยตีโดนนะแต่หมั่นไส้พี่เปามากกว่าพี่เปาลงข่าวด้วยครับข่าวด้วยฮะ